วันพุธสุดสัปดาห์วันที่6มกราคม2566วันนี้หลาย6นะ36นะ6มกราคม2566ซึ่งก็เป็นวันที่มีความสำคัญโดยเฉพาะชาวพุทธของทางภาคเหนือวันนี้ฝนต้านข้าวจีข้าวหลามข้าวจีข้าวหลามเป็นอาหารของคนบ้านเฮาของคนพื้นเมืองของคนพื้นบ้านเฮาที่เปิ่นนิยมกินกันเวลาหน้าหนาวอย่างนี้เนาะเวลาหน้าหนาวอย่างนี้เป็นก้อนเนี้ยข้าวจีข้าวหลามกันสถาญาติโยมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สถาเท่าแก่อีปออีแม่คนพื้นเมืองของเฮาได้ไปเซาะข้าวจีข้าวหลามมาเซาะข้าวหลามมาเผาบางของบ่เดียวนี้บ่เผาคนเดียวแล้วนะไปซื้อเอาเป็นข้าวหลามกัดไปละไปซื้อข้าวหลามที่กัดมาเพื่อจะเอามาทำเป็นของตาลเพื่อจะตาลไปหายังบุพการีปิตามันดาติหลวงรับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาจริงๆแล้วเป็นบวชตาลพระเจ้าอินทรตาตาลข้าวจีข้าวหลามกับพระเจ้าพระเจ้าก็คือพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการพระเจ้าจะฉันมาฉันอัตถะพระพุทธเจ้าฉันมาได้แล้วแต่ว่าล้ำลึกถึงพระองค์เวลาคนไทยเฮานี้คนพื้นเมืองเฮานี้มีความละเอียดอ่อนด้วยอัตถะได้กินข้าวใหม่ก็ไปต้านข้าวใหม่เนี่ยวันนี้ผลต้านข้าวใหม่ตัวบางของก็ต้านข้าวใหม่ก่อนหน้านี้แล้วบางของก็ตรวจต้านวันนี้เนี่ยต้านข้าวใหม่ตัวต้านข้าวจีข้าวหลามไปพร้อมกันเลยซึ่งสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาได้มีโอกาสเลาะไปแอวตามวัดวาอารามต่างๆที่วัดอาตมาไม่ได้ทำกิจกรรมไม่ได้ทำพิธีเนื่องจากว่า อยู่ห่างจากชุมชนและตัวเองบอกค่อยได้อยู่วันนี้ก็เลยไปแอวพอที่วัดวาอารามที่มีสถาญาติโยมฟังรายการคลื่นสีขาวและฟังรายการ106.50ไปแอวตั้งแต่ทะสถานตะกี้นี้ไปแอวแจ้งมาบอกเจ้าง่ายกินเข้าง่ายแล้วฉันเข้าเรียบร้อยไปแอลที่วัดบ้านใหม่บ้านใหม่ดอนไฟโอ้นั้นเปิ่นแล้วเจ้าใช่ทะครูบาอาจารย์เปิ่นมีงานมีภารกิจเปิ่นก็จัดตอนเจ้าแล้วก็เสร็จไปแล้วเนาะจากนั้นก็ไปแอลวัดบ้านผาแมวผาแมวที่ลำปางโอ้เปิ่นเขากำลังกินตานกินหวานตานต้อมกันอยู่พอดีไปหันเข้าหลามไปหันเข้าถึงเข้าเปลือกเข้าสารเอาแน่นหนาของกับมาปูจ้าเอาเข้าเปลือกเข้าสารปูจ้าเอาข้าวหลามเปิ่นกับปูจ้ากันเป็นไต่เป็นไต่โอ้เสียแดงว่าได้หลายอีกนะครับเสร็จจากนั้นไปวัดไปแอวหาโยมที่อันบ้านพงปณะไอ้นะพงปณะไอ้นะแสดงว่ามีปณะเยอะก็ได้ไปแอวหาเปิ่นเอาปฏิทินไปส่งให้เปิ่นสถานเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับมาแวะหาโยมแม่ที่วัดหัวเสือวัดดอนไฟบ้านดอนไฟจากดอนไฟก็เดินทางมาที่บ้านด่านสันดอนแก้วนะขณะนี้อาตมาอยู่ที่บ้านด่านสันดอนแก้วแม่ทะมาจัดรายการสดที่นี่ระหว่างทางก็ไปวัดวารามต่างๆไปหันเปิ่นกำลังเว้นตานไปหันเปิ่นกำลังตานเข้าใหม่เข้าจีเข้าลามกันขนาดพ่อขวายยังเหมือนแล้วเตือบางหมู่บ้านเนาะเพราะว่าคนเปิ่นไปกันนักเปิ่นตานแล้วก็ขออาจารย์เปิ่นต้องเว้นอันสูงมากกว่าการเว้นตานแห่งอยู่บางทีบางแห่งตอนเจ้าบ่เซ็ตเซ็ตเอาตอนตอนคอยควายตอนเที่ยงเที่ยงแล้วก็วันนี้ก็โอ้เป็นวันดีวันงามสถาติอำเภอเมท่าเขามีงานปล่อยหลวงหลายจีหลายแห่งตุลุงตัวอาวก็คงบอกว่างกันละที่เมท่านี่เนาะมาที่วัดอันวัดสันฐานวัดสันฐานจะมีงานอายุวัฒนะองค์คนหลวงปอดชกนาอำเภอวัดสันฐานในวันพรุ่งนี้วันนี้เปิดเตรียมงานกันแล้วก็เลยมาที่วัดแถวอำเภอเมท่าหลายวัดไม่ซ้อนนะสถาที่วัดแม่ว่าอันแม่ว่าตำบลบ้านบอมกันเนาะก็ว่าตำบลด่านสันดอนแก้วนะเปิ่นก็มีปอยซึ่งวัดแม่ว่านี้เปิ่นได้นิมนต์อาตมามาพบปะสถาญาติโยมที่แรกว่าจากก่อนที่เปิ่นจะอันสวดนะอีวะหัวค่ำอาจารย์ก่อนที่เปิ่นจะสวดเอาไปเอามาเดี๋ยวเปิ่นว่าเปิ่นจะสวดก่อนเนื้อท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นั้นพอเปิ่นสวดเสร็จเรียบร้อยก็นิมนต์ท่านอาจารย์ได้พบปะกับสถาญาติโยมมาเทศน์ถือฟังสักผูกนี่นะก็ถือว่าวันนี้มาแอวมาพบปะนะคงไม่ใช่เป็นการเทศน์เป็นเรื่องเป็นเล่าอย่างนั้นนะสถาญาติโยมทางเพจเปิดฟังรายการวิทยุกันเยอะใช่ปะแล้วก็พอดีได้รับการติดต่อจากครูบาอาจารย์ว่าท่านมหาเข้ารายการแจ้งกรรมนี่นะโอ้กว่าจะ
ลงตัวก็จะจัดรายการได้ก็อาศัยลูกหลานเนาะน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำได้มอนิเตอร์ได้ควบคุมปรับปรุงเสียงนะแล้วก็ตะกี้เชื่อมสัญญาณโดยระบบ Facebook มาได้ก็เลยกลายเป็นเอาเปลี่ยนเป็นระบบ LINE ระบบ LINE นี่แต่ยังแฟนหน่อยเนื่องจากว่ามันใจอันสัญญาณเน็ตบ่ต้องสูงก็ได้สามารถออกอากาศได้ขณะนี้ก็เรียบร้อยพร้อมแล้วนะจะทายปล่อยไปตัวปอทักทายเนาะธรรมะสวัสดีกับสถาญาติโยมตอนบ่ายนี้ตั้งเชียงใหม่ก็ดีตั้งลำพูนก็ดีตั้งเมืองเมืองฝางพี่น้องเมืองฝางฟังอยู่ก็เดี๋ยวโทรมาเนาะพี่น้องเมืองฝางพี่น้องเวียงป่าเป้าแล้วก็พี่น้องลำปางของเฮาหลายพื้นที่ด้วยกันที่ได้ฟังพร้อมกันอยู่ในขณะนี้ก็เดี๋ยวก็แจ้งให้ฟังจริงว่าโอ้สัญญาณระบบนี้โอเคก่อนถ้าบอกโอเคจะใดนั้นก็เดียวจะให้ลูกสาวนะแล้วก็ทีมช่างเทคนิคคนปรับปรุงจะใดก่อนแล้วแต่วันนี้ก็ เสียงจะดีบัดนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนละ ได้ยินเสียงสักเล็กน้อยก็ยังดีแก้คัดไปสถาญาติโยมทั้งหลายเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์เพิ่นติดภารกิจบ่ว่างแล้วก็ถ้าอาจารย์เพิ่นบ่ว่างเพิ่นก็จะแจ้งมาบางครั้งก็แจ้งมาโดยอาจจะรวดเร็วไปสักน้อยเนาะบ่มีเวลาได้เตรียมตัวอย่างนักเปิ่นแจ้งมาอาตมาก็รับผิดชอบดำเนินรายการเสียรองศรัทธาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายติดตามอยู่ในขณะนี้ศรัทธาอีป่อยแม่ทั้งหลายช่วงนี้เนาะตั้งแต่เข้าฤดูกาลปีใหม่มานี้มีกิจกรรมหลายอย่างที่ตั้งวัดวาอารามต่างๆได้ดำเนินการจัดการขึ้นพี่น้องศรัทธาเจ้าวัดเจ้าอาวาสเจ้าอารามแล้วก็ทายกทายิกาในหมู่บ้านบางที่บางแห่งเปิ่นสร้างเปิ่นแปลงมาแล้วหลายปีแล้วสถารอเวลารอจังหวะเพื่อจะทำพิธีสุดท้ายก็คือฉลองสมโภชแต่ก็หาโอกาสตื้อมาได้เพราะว่ามันมีเรื่องของสถานการณ์โควิดบางที่บางแห่งเตรียมจะฉลองอยู่หันแล้วโอ้ทางการเปิ่นประกาศมาตุ้มเนี่ยบ่ได้เน้อเพราะว่าตอนนี้โควิดมันระบาดหนักถ้าไผ่เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายได้รับการร้องเรียนแน่นอนคนทั้งหลายก็เลยได้ยุดไปสถานยุดไปมาหลายปีบางวัดบางวานี่เปิ่นจะจัดเข้ากรรมลูกขมูลจะจัดเข้าปริวาสก็ต้องยกเลิกไปเพราะส่วนใหญ่เปิ่นจะจัดสิ้นปีใหม่ก็เริ่มต้นศักราชใหม่นิยมที่จะจัดกันเพราะอะไรยังเพราะว่าช่วงนั้นเนาะมันมีลูกหลานๆของเฮาที่ไปทำงานต่างจังหวัดเพิ่นเดินทางกลับมาแล้วก็สภาพของมันก็ดูดีน้อยนึงช่วงต้นปีช่วงปีใหม่นี่คนก็มีสตางค์จับจ่ายใช้สอยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็อิดกันนะตอนปีใหม่นี่ก็ใช้ตังค์กันทำบุญก็ดีไปเอวไปแหวนก็ดีชื่อนั้นชื่อนี้คือคนเฒ่าคนแก่ก็พอจะมีเงินที่ได้เก็บหอมรำลึกไว้มาทำบุญทั่วไปเป็นก็เลยนิยมว่าขึ้นปีใหม่ก็ดีโดยเฉพาะช่วงเดือนมกรานี่จะมีงานเกือบตลอดปีจะทำงานวัดปอยหลวงก็อย่างการเป็นนิยมที่จะทำในช่วงนั้นอย่างวันนี้ที่อำเภอแม่ทะเนาะที่อาตมาได้รับทราบนี่ก็มี 4-5 หัววัดนะที่จัดงานวันนี้พ่องก็เป็นปอยหลวงพ่อก็สงน้ำพระธาตุพ่องก็ทำบุญเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีครับครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งเมตตาเฮาเนาะที่เฮาจัดการจัดงานกันสะดวกแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์เนาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระมหาเถระเจ้าทั้งหลายแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็ปรมเกลียวกันในการทำงานเพื่อเกิดความราบรื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตะกี้กายวัดแม่วะมานะตะกี้ไก่วัดไม่ว่ามาติจะไปเทศเมื่อคืนนี้โอ้จังฟ้อนกำลังง่วนกันท่านสถาญาติโยมแต่งชุดสวยงามมาฟ้อนประกวดประชันกันแล้วก็มีผามจังซ้อด้วยคนเฒ่าคนแก่ก็ฟังซ้อคนหนุ่มปวดใจก็ตีก้องปาการเข้าไปแอวในงานวัดบ้านไม่ว่าของเฒ่าที่ท่านก็ได้ผ่านมาก็หันความคึกคักเนาะปีนี้คงเป็นปีแรกหลังจากที่ซบเซาไปเมื่ออาตมาได้เดินทางไปเชียงใหม่บ่อยแล้วก็ไปกับบ่อยผ่านตรงติดตลาดตรงเปลี่ยนสถาบอกก่อนนี้ต้องต้นปีก็ได้
สิ้นปีก็ได้ต้นปีก็ได้ดับปิ้งบ่มีรถจอดได้จอดก็บอกกี่กันแต่ปีนี้หันรถจอดเป็นกิโลกิโลก็ดีใจกับศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นก้าเปิ่นขายอยู่เนาะสภาพคล่องก็คงจะดีขึ้นวันก่อนได้ปะใจศรัทธาคนหนึ่งว่าโอ้ปีนี้การค้าการขายเป็นยังไงเนาะเจ้าของร้านผู้จัดการร้านเขาแต่นทานีเพิ่นก็บอกว่าโอ้ท่านอาจารย์ปีนี้นี่ยังแพ้น้อยปีนี้นี่อันกึ่งต่อกึ่งอ่ะวะจากปีที่แล้วกึ่งต่อกึ่งรายได้ที่เข้ามาในปีนี้คนมาจับจ่ายซื้อหาของฝากเข้าแต่นทานีของเพิ่นนั้นมากันเยอะกึ่งต่อกึ่งกว่าปีก่อนปีก่อนนี่มีคนเล็กน้อยแต่ปีนี้เพิ่มขึ้นมาแห่งเต่าตัวก็ดีใจกับศรัทธาญาติโยมเนอะศรัทธาอีกพวกอีแม่ทั้งหลายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาหลายๆคนเนาะครอบหลายๆครอบครัวแทนที่จะได้สนุกสนานเบิกบานใจกลายเป็นว่าปีใหม่ทำให้ครอบครัวได้เกิดความเศร้าโศกเสียใจโดยเฉพาะจากเรื่องกรณีไฟไหม้ที่บ่อนคาสิโนที่ปอยเปตโอ้เป็นตาดีอินดูศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเกิดเพลิงไหม้เกิดไฟไหม้ออกไปทางใดบ่ได้แก้นควรตายทางใดหันกว่าเพิ่นจะไปช่วยได้ก็เป็นตัวตะโกบางฟองนี่บ่ฮู้ว่าเป็นไผแล้วผู้ฟองไปหมดบ่จำหน้าจำตาบ่ได้บางฟองก็สูญหายไปในกองเพลิงเพราะว่าเฝ้าไม่ไม่จนบ่มีเศษชิ้นส่วนอะอย่างหื้อหันเลยนะคนไทยทราบว่ามี27คนแต่บัดแน่ว่าอาจจะเพิ่มนักกว่านั้นเพราะว่าคนสูญหายก็ยังมีอยู่อันนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมสิ้นส่งท้ายปีนะจ๊ะท่านส่งท้ายปีเก่าส่วนของอาตมานี่โอ้วันนี้วันที่4ที่ผ่านมานี่ได้รับข่าวสารที่บ่ค่อยดีข่าวร้ายจากครอบครัวก็คือพี่สาวมีทางนักข่าวเปิดส่งข่าวมาศรัทธาญาติโยมดูข่าวทางทีวีก็คงจะอ่านเนาะไฟไหม้ที่จังหวัดอ่างทองร้านวิภาคาแคร์ที่อ่างทองนั้นเป็นร้านของพี่สาวอาตมาเปิดร้านอยู่ทั้งลุ่มโดยแล้วก็ทั้งบนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านนะเป็นบ้านไม้ทั้งลุ่มเป็นตึกนะเป็นตึกเป็นปูนทั้งบนเป็นไม้เก็บเงินเป็น10ปีสร้างบ้านได้หลังหนึ่งก็อยู่มาหลายปีอละแล้วโอ้ปรากฏว่าเกิดไฟฟ้ารัดวงจรบ่เหลือเลยจ้ะครับเรียบร้อยมึดเป็นขี้ฟอนอุกยุกเหลือกระเฉาเป็นต่อตะโกดำอยู่หันปีปีอาตมาได้ทราบข่าวว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นครับครอบครัวของปีสาวก็ได้เดินทางไปเมื่อวันที่4ตอนเย็นไปถึงพุ่นวันที่5ตี2แล้วก็ได้ไปพออู้ดูความเสียหายก็บอกหงใจยังได้สถานสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือมันเกิดไปแล้วก็มีหน้าที่ต้องแก้ไขว่าจะเนี้ยอย่างต่อไปนะหลายคนก็จมก็เดือดว่าโอ้อันนักข่าวผู้สื่อข่าวเพิ่นไปถึงสถานที่ไปรออันรถดับเพลิงรอรถดับเพลิงเป็น30นาทีกว่าจะไประยะทาง3กิโลเมตรได้นะก็แปลกใจว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นปรากฏว่ารถดับเพลิงมีน้ำจะมีอย่างอีกก็มีรถดับเพลิงแบบมีน้ำความจริงเพิ่นบอกว่าต้อง 25% ต้องสำรองเป็นว่าบ่มีน้ำแล้วก็มีรถของรถดูดน้ำรถที่ฉีดน้ำน่ะของเทศบาลไปถึงก่อนก็ไปฉีดไปคอยสกัดแต่ก็ไม่ได้อย่างเรืออย่างสักอย่างนะจะทาไม่ไปหมดวอดกับกองเพลิงไปอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกคาดฝันว่าอย่างจะเกิดขึ้นนะจะทาต้องแบบประมาทนะต้องระมัดระวังช่วงนี้อากาศร้อนนะความจริงอาตมาอูเรื่องนี้มา2วันแล้วเหมือนกันนะช่วงนี้อากาศร้อนก็อีปล่อยอีแม่ที่อยู่บ้านอยู่ยังบ้านยังจองก็ขอให้ระมัดระวังแล้วที่สำคัญที่ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือบ้านชั้นบนนี่บ่ค่อยมีใครไปอยู่ส่วนมากก็จะอยู่พื้นบ้านอยู่พื้นเงินมันเย็นนี่เนาะตั้งบนบ้านก็บ่ค่อยได้อยู่บางครั้งบางทีเนี่ยไฟที่มันจะช็อตเนี่ยจะลัดวงจรมันจะว่าจะโลมากกับลัดนะจ๊ะท่านมันจะมีอาการที่ว่ามันจะไฟมันมบแมบต่างๆอยู่เป็นเวลาพอสมควรมันกับพิษอยู่อย่างอันพอสมควรมันจะชอบอยู่อย่างอันพอสมควรจนมันมีความร้อนสะสมนะปลั๊กที่เป็นวัตถุไวไฟเหมือนกันปลั๊กอย่างต่างๆนี่เป็นพลาสติกนะจ๊ะท่านถ้ามันสปาร์กบ่อยๆเข้าถ้ามันใหม่มันร้อนขึ้นมันก็บุบขึ้นที่อัน
อาตัวปลั๊กตัวคัดเอาตัวอย่างต่างๆที่เป็นพลาสติกจากนั้นมันก็จะลุกลามไปอันนี้จากที่สัมภาษณ์ละออนที่เป็นเปิดห้องว่าเป็นคนงานของพี่สาวที่ห้างนั้นบอกว่าเกิดกันได้ยินตอกรับรับแล้วก็ไฟลุกบุบขึ้นมาเลยเอาถึงเสื้อผ้าอาภรณ์หมอนมุ้งชาลีตีนอนไปหมดเรียบร้อยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเนาะสถานีปล่อยแบบมันตรวจสอบเนาะมันขึ้นไปขอบ้านขอจองบ้านช่องห้องหอกว่าจะได้เป็นบ้านเป็นจองมาบางครั้งบางทีเขาเก็บหอมรอมริบเก็บเงินมาเป็นชิ้นชิ้นปีกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งสร้างมาโดยน้ำพักน้ำแรงแต่หายไปกับกองเพลิงก็เป็นที่น่าเสียดายโจรปล้นสิบครั้งบัดเต่าไฟไหม้ครั้งเดียวคนโบราณเพิ่นตักเตือนเอาไว้ก็ขออย่าประมาทเนอะเฮ้ยพอเฮ้ยคอยวัดวัตถุไวไฟไออย่างต่างๆนี่บอกควรจะเอาไว้ในบ้านในจองบนบ้านบนจองสิ่งที่จะเป็นเชื้อนวลเชื้อเพลิงเนี่ยไหวพระไหวเจ้าอย่างต่างๆจะเป็นละไว้ถ้าจะออกมาจากห้องพระก็ดับเหี้ยอีปล่อยแม่จุดธูปก็จ้างเขาบอกหัวมันจะฮักจะตกจะปิวไปใส่สาดใส่เสือเมื่อใดบางวัดสถาสวดมนต์แล้วบ่ปิดบ่ดับไฟให้เรียบร้อยโอ้ไม่วิหารมดเป็นหลังก็มีเนอะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับบ้านกับจองเขาต้องตรวจสอบตรวจตาเมื่อใดที่เขามีความประมาทโอกาสที่จะทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายก็มีนะอาตมาอย่างที่บอกไปนะเจ้าท่ากว่าจะแปลงบ้านได้หลังมันเจว่าโอ้ขึ้นวันนี้แปลงวันนี้วัสดุก่อสร้างบ่เดียวบ่มีเงินล้านนี่จะไปขึ้นแปลงเนื้อบ้านเนาะวัสดุก่อสร้างบ่เดียวจะเป็นปูนก็ดีจะเป็นเล็กก็ดีจะเป็นไม้ก็ดีจะเป็นอะไรอย่างต่างๆอุปกรณ์กระเบื้องเอ้ยอะไรอย่างเอ้ยต่างๆเนี่ยมันแปลงกินเงินเป็นลักล้านบ่เดียวบ้านหลังละล้านนี่น้อยเดียวนะจะทาบ่ใหญ่ใหญ่จะโตอย่างบางคนโอ้แปลงบ้านราคาเป็นล้านอีน่ะจะใหญ่โตมาโหล้านบ่เดียวนี้กาของเงินมันผูกลงวัสดุอย่างต่างๆมันแปลงขึ้นก็ขอเฮ้อถ้าเขามีทรัพย์สินอย่างแล้วสิ่งสำคัญก็อารักขาสัมปทาเฮ้อดีเป็นว่าหัวใจเศรษฐีนั่นอุอากาศะน่ะอุทานะสัมปทาถึงพร้อมโดยการซอกการหาอารักขาสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาบำรุงพอให้มันดีอันใดบัดนี้ก็ซ่อมกับปรับกับปรุงกับแปลงคนเฒ่าคนแก่นี่ต้องระมัดระวังอยู่กับบ้านกับจองอาตมาเคยไปแอวบ้านคนเฒ่าคนแก่บางบ้านโอ้คันใดมันอยู่ตากฝนบางฝ่องตากฝนบางฝ่องบ่ตากฝนแต่ว่ามันเมินซะทั้งคันใดก็อย่างการนี้มันบอกค่อยปลอดภัยบ่มีฮาวขึ้นพ่อเนี่ยคนเฒ่าต้องเกาะชีบันไดขึ้นไปอันนี้บ่ดีนะลำบากบางใดบางตีในบ้านนอกของเฮาบันไดมันจะจริงนะบันไดไม่บางเตื่อบางใดมันพุมันถูกน้ำน้ำฝนน้ำอย่างหรือว่าเล็กมันเป็นสนิมมันจะทักคอนงอกเงี้ยงอกเงี้ยคนเฒ่าก็เกลียวขึ้นอย่างนั้นถ้าพลเลิศพลังมาก็ได้รับบาดเจ็บบางของบางทีนี่นอนแจ้แม่ตลอดชีวิตก็มีต้องค่อยสอดส่องเนอะถ้าไผ่ที่มีคนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านอีป่อยอีแม่ก็เหมือนการสอดส่องบ้านช่องห้องหอของตัวเกาจิมบ้านของเฮาบางเถื่อเปิ่นปูกระเบื้องเป็นคักเป็นยังเนี่ยอาตมานี่ไปปะหลายทีนะกระเบื้องมันสีเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ปูต่างระดับเถื่อมันวับลงไปเจ็บแผ่วงอนบ่นะมันตกวับลงไปฮะเฮาบ่ได้ตั้งตัวหรอกแล้วก็คนเฒ่าเนี่ยถ้านี่เป็นบั๊กเป็นอะไรอย่างนักนี่นะมันจะต้องสะดุดวันก่อนนี่หลวงปู่พระธรรมอลังการจะตาเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำมายกตีนแล้วมันบ่ข้ามอ่ะต้องสะดุดเต่าลงคนเดียวยิบไปหลายเข็มดีหวานบ่าหัวมันบ่นอกแห้งเกินไปนะจะตาลงหูดลงไปแล้วเอาหัวไปบุ๊บใส่ขอบก็ยิบไปหลายเข็มก็ดีว่ามันเลือดบ่คลั่งในสมองนะอายุ95ปีสถาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายก็ต้องคอยสอดส่องตรวจสอบไปคิดว่าเฮาอยู่มาได้มันอยู่ต่อไปก็คงไม่เนี่ยอายุนักขึ้นบางเทื่อเฮาหันเฮาจะยกขาก้าวข้ามเนี่ยมันบ่ข้ามซะกำน่ะแต่ตัวเฮาไปพุ่นแล้วน่ะมันก็หวามลงพุ่นเนาะคนเฒ่าคนแก่นี่โอกาสเสี่ยงสูงถ้าเต่าถ้าตุ๊บถ้าเต่าอย่างมันจะเจ็บนักโยมปอกกำนันสีทันอยู่เวียงป่าเป้าโอ้ไปลุกมาจะไปเข้าห้องน้ำ
ไปต่ำใส่ขอบเตียงใส่ท้าเป็นแผลน้อยเดียวนึกว่าแบบเป็นอย่างปล่อยมันหอมอยู่ฮั่นโอ้เจ็บพื้นเจ็บพื้นไปโรงพยาบาลหมอฮับว่าได้เลยนะหมอบอกว่าแผลมันอักเสบติดเชื้อแล้วปกกำลังฮีบไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่สถานีว่าไปตันเปิ่นบ่ได้ตัดขานะเปิ่นควักเนื้อควักอย่างออกหมดเลยเอาเนื้อไปปะใหม่บ่ได้รักษาตัวเป็น2เดือนจากเหตุการณ์เล็กน้อยไอ้อย่างที่มันจะเป็นอันตรายปล่อยอีแมตรวจสอบเพื่อตัวเก่าจริงฟื้นไฟไอ้อย่างต่างๆจะไปตามไว้จะไปตามละเสียบปลั๊กไอ้อย่างไว้ก็ดีชาร์จโทรศัพท์มือถือถ้ามันเต็มแล้วก็ออกจะไปชาร์จข้างไว้ฮะหรือว่าบางคนเสียบปลั๊กข้างไว้ฮะนะจ๊ะท่านเครื่องชาร์จนี่บางครั้งระเบิดมาระเบิดมาพบเสียหายเสียหายบ้านทั้งหลังเนี่ยเอาลองมาคืดพอเสียหายด้วยความประมาทของเขาไอ้อย่างเขาเสียบปลั๊กได้เขาก็ต้องถอดได้มันเต็มแล้วก็ถอดเนี้ยถ้าเขาบ่ถอดถ้าเกิดระเบิดระเบ้อมาก็โอ้ลำบากสูญเสียทรัพย์สินเงินคำพระพุทธองค์เปิ่นสอนว่าโอ้เขาทั้งหลายจะต้องตั้งอยู่ในความแบบประมาทแบบประมาทได้ไอ้อย่างพ่องใช่ไหมแบบประมาทในการใช้ชีวิตนี่สำคัญเนอะการใช้ชีวิตของคนเขาแต่ละวันเนี่ยบวชเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องการทำงานที่กินก็ต้องปลอดภัยอาหารการกินก็ต้องปลอดภัยจะไปประมาทว่าบางคนเขาก็เคยกินได้เนี่ยบัดเดียวมันยังได้บางพ่องนี่กินอาหารแสลงมันแพ้ก็ยังดูกินอยู่ประมาทเอาไปเอามาเข้าโรงพยาบาลย้อนเรื่องของการกินนี่ห้องครัวห้องไฟห้องครัวติดประกอบอาหารต้องตรวจสอบต้องนาเนี้ยนาห้องนี่ต้องระวังบางคนในสถานะทำกับเข้ากับป่าอยู่เนี่ยปรากฏว่าไฟมันดับลมมันไปปัดเตาแก๊สดับแล้วก็ตัวเองนึกว่าตัวปิดแก๊สแล้วก็ไม่ได้ใช้ใจไม่ได้สนใจอ่ะปรากฏว่าไฟมันดับแต่แก๊สมันออกสถานโอ้แก๊สออกเข้าในบ้านเต็มบ้านเต็มจ้องก็บอกฮู้จ้ะปรากฏว่าอันแก๊สมันออกแล้วก็คนติเข้าไปเนี่ยสามีสูบบุหรี่ปัดแปมพบกับบุ้มถึงบ้านดกสถานต้องสังเกตสังกานะไอ้อย่างมันเหม็นอันนี้มันเหม็นไอ้อย่างอันนี้มันสาบอย่างแก๊สเราก็ไปพอก่อนบางเสียเป็นแก๊สเป็นอย่างเนี้ยให้ระมัดระวังกันไว้เนอะอันนี้สิ่งที่เขาต้องป้องกันทรัพย์สมบัติของเขาป้องกันตัวของเขาไว้อย่าไปให้คนอื่นมาพอเขาจะมาป้องกันเขานั้นบัดนั้นเปิ่นก็มาจ่วยอย่างเอี้ยอย่างบ้านปีศาจของอัตบาลเนี้ยโอ้แจ้งไปที่ไฟไหม้ปุ๊บกว่าจะแจ้งได้มันชันยงยงมันให้อยู่หันจัดมือหนักเป็น5นาทีโทรศัพท์เบอร์ของป้องกันภัยกบมีเนี่ยหล่นกันไปหล่นกันมาจะแจ้งยังไงจะเอารถเขียงไปที่อันนั้นวะจะเอารถเขียงไปแจ้งที่อันรถดับเพลิงพอดีคนที่เปิดมีเบอร์เปิดก็โทรไปหาโอ้โทรไปหารถดับเพลิงกว่าจะมาเป็น20นาทีเช้านาทีของบ้านไม้มันจะไม่เหลือย่างเรียบร้อยนะเจ้าท่านอันนี้ถ้าเขาป้องกันตัวเขาไว้ก่อนเกิดอะไรอย่างขึ้นเขาตันอย่างปีสาวนี่ยอมรับว่ามีความผิดพลาดเรื่องไฟสายไฟติดใจอยู่บ่ได้มาตรฐานและใจมาเมินจะเปลี่ยนโยฮันจะเปลี่ยนโยฮันจะเปลี่ยนโยฮันไปได้เปลี่ยนวะเรียบร้อยเปิ่นบอกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียน้อยนี่โอ้บัดเตี้ยเดี๋ยวก่อนบัดเตี้ยเดี๋ยวก่อนเอาไปเอามามีแล้วบ้านถึงหลังอันนี้เสียยากแล้วนี่นะเสียมากแล้วเสียง่ายแล้วมันมีแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปซื้อวัสดุมาแปลงบ้านให้ใหม่ก็จะฮื้อได้อย่างเก่าก็คงเปลี่ยนไปบ่ได้แล้วใช่ทะก็ฝากกับอีปอยอีแม่เท่าแก่ทั้งหลายอยู่บ้านอยู่จองสำรวจตรวจสอบเนอะภัยที่บ่ขึ้นไปบนชั้นบนชักเตี้ยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยวังเตื่อหนูนะมันไปกัดสายไฟนะจะถามหนูเอ้ยไอ้ยังเอ้ยกัดสายไฟอย่างเขาไฟเตื่อมันชอดเพราะดำขลุละเจ้าของมันยังบอกหูวังเตื่อมดแต่อยู่กัดทั้งลูกส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาคัดเอ้าไปไว้ที่บนบ้านแล้วบางคนนี่คัดเอ้าของเขานี่ก็บอกมีเซฟตี้ถ้าเจ็บปักกาอย่างกาอ่ามันชอดเนี่ยทำให้ไฟของเขาที่บนน่ะเสียเหมือนกันอาจจะเสียถ้าเขาขึ้นไปก่อมันป้องมันชอบทางบนเพื่อนเห็นเอาไปเอามาก่อไม่ได้อันนี้อีปล่อยอีแบงค์ให้สำรวจตรวจสอบ
ขึ้นไปทางบนบ่ได้ก็ใจลูกใจหลานไปพอทางบนว่าอีลาปักไฟเป็นจะได้พ่อเวลาเสียบไฟอย่างไว้ก็ถอดเหี้ยพัดลมนี่เปิดบ่ใจแล้วก็ถอดไว้เหี้ยที่เฮาเสียบไว้นั้นไฟมันเข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องนะเจ้าท่านถือเฮาเปิดนะเฮาเปิดมันเปลืองไฟอ่ะแต่ว่าไฟมันเข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องถ้าเกิดว่าตัวเครื่องนั้นมันบ่สมบูรณ์มันเกิดสปะขึ้นมาปุ๊บมันช็อตมาอย่างมาพัดลมก็ตัวจัดดีเนื้อสถานเนื้อตัวที่ทำบ่เดียวพัดลมที่ถูกๆซ้ำให้เสียบละไว้ฮะนี่มีโอกาสที่จะช็อตจะระเบิดแล้วก็ไหม้บ้านเฮาจัดดีบางฝั่งเอาพัดลมไปเปิดไว้ในห้องเปิดไว้วันค่ำก็มีจ้าตาบ่ปิดอันนี้คือสิ่งที่ควรระมัดระวังควรป่อควรตรวจสอบอยู่ตลอดเวลามีคนเฒ่าคนแก่ตรวจสอบห้องน้ำห้องท่าโอ้อะไรที่มันจะเป็นอันตรายกว่าเปิ่นต้องสะดุดแล้วก็หกล้มก็จัดการเฮียทำให้มันเรียบทำให้มันเปรียงทำให้มันเปิ่นเดินง่ายจะเข้าห้องน้ำห้องท่าก็มีที่จับราวจับคนเฒ่าคนแก่บางคนเนี่ยจะทักห้องน้ำบ่มีราวจับเดี๋ยวจะลุกจะนั่งเปิ่นลำบากเนี่ยบ่ฮู้จะจับกันได้โอ้ออกจากห้องน้ำพลึดพลัดพัดพลึดเต่าโอ้เอาหัวไปนอกเนี่ยลูกหลานต้องป้อนข้าวป้อนน้ำไปตลอดชีวิตอันมันบอกคุ้มเนาะเขาต้องบอกนะบอกลูกบอกหลานจิมอีป่ออีแบบทั้งหลายโอ้ห้องน้ำอีแม่มันหมื่นนะอีละจะไปนี่นะจะไปเก่งอกเก่งใจเรื่องที่มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพควรจะบอกห้องน้ำอีแม่มันหมื่นหอยละวันนั้นอีแม่เต่าก็จะหัวเขามั่งก็จะโจนเสาโจนสาก็ว่าไปเถอะอีแม่ใครฮื้อแปลงที่ห้าวจับนี่ชะกำห้าวจับมันจะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มันเซฟชีวิตเฮาได้แปลงห้าวจับให้เปิ่นเหี่ยวคนเฒ่าคนแก่ถ้าเปิ่นเข้าห้องน้ำก็โอ้เปิ่นจะเปียงลูกเฉยๆอย่างไรจะทำก็มีห้าวจับให้เปิ่นเนี่ยมันจะเปียงลูกขึ้นมาง่ายเวลาเปิ่นเดินเปิ่นก็จะได้เลาะออกไปเนี่ยอาจจะเกิดความปลอดภัยเนาะอันนี้ฝากไว้นะอูเรื่องไฟไหม้สุดไปหาความปลอดภัยอันนี้ก็คือความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของเฮาทั้งหลายบ่ยากเฮือพี่น้องทั้งหลายประมาทแล้วก็มาเสียใจบ่ลุ้นนะชีวิตของเฮาเฮาต้องป้องกันเอาป้องกันตัวป้องกันครอบครัวป้องกันทรัพย์สินของเฮาไว้เฮาจะหิหามาเป็นคนมันหิมันหาจะได้ก่อนแล้วแต่เถิดซะถ้าบ่มันบำรุงรักษาของสิ่งนั้นก็อยู่กับเฮาบ่เมินบางคนซะถ้าซื้อรถมาคันนึงโอ้ใจได้บอกกี่ปีลุเสียเพราะไอ้อย่างพ่อขอบอกบำรุงรักษาตรงกันข้ามกับคนอีกคนหนึ่งเปิดมีรถมีลาเปิดตรวจสอบเช็คดูเช็คลมยางจะเดินทางไปไหนลมยางเป็นยังได้พ่องพุ่มพอยางเปิดพอน้ำเนี่ยเปิดพอระบบต่างๆโอเคก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทั้งหน้าทั้งหลังปลอดภัยกำปลอดภัยแต่คนส่วนใหญ่บ่ได้สนใจนะจ๊ะอย่างเขาจะออกจากบ้านเนี่ยรถปุ๊บขึ้นรถปุ๊บก็สตาร์ทก็ไปแล้วบางคนเนี่ยรถไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่ออกก็บ่ฮู้นะบ่ฮู้บ่สนใจความจริงมันจะเตือนสมมุติว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะแมป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 ถ้ามันผิดปกติก็คือมันจะเลี้ยวแป๊บๆๆๆๆแสดงว่ามันมีปัญหาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยถ้าเขาออกบ้านไปเนี่ยเขาเช็คพอพวกโอ้ปลอดภัยแล้วเลี้ยวช้าเลี้ยวขวาปกติเกียร์ถอยมีเนี่ยน้ำมันก็ต้องเรียบร้อยเนี่ยแต่ถ้าเขาบางคนมาได้ดูเนี่ยโอ้เกิดปัญหาตั้งหน้าบางห้องเดินทางในสถานรถล้อรถนี่บอกเคยเปลี่ยนโอ้รถเฮานี่สบายมากไม่ต้องเปลี่ยนเบรกอยู่นิ่งดีมันบอกหู้สถานความร้อนในเวลาเขาวิ่งไปในถนนเนี่ยยางเก่าถ้ามันเฉียดสีครับถนนมันทำให้ความร้อนเกิดขึ้นเพราะความร้อนเกิดขึ้นไปโดนอย่างสะกิดหน่อยก็อาจจะระเบิดถ้าระเบิดมาปุ๊บก็หักลบก้าอย่างก้าเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยคนที่แบบป้องกันตัวไว้ก่อนเราเคยคิดเรื่องนี้ไว้ก่อนก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแบบนี้ก็มีเนาะก็ฝากไว้กับแฟนรายการทุกผู้ทุกท่านความบอกประมาทในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประมาทโทมัจจุโนปะทางความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายเป็นบ่อเกิดแห่งความเสียหายประมาทโทมัจจุโนปะทางอัปประมาทโทถ้าบ่ประมาทก็เป็นทางแห่งความสุขจะทำ
ฉะนั้นเขาก็เลือกเขาเลือกที่จะประมาทถ้าเขาแบบประมาทเขาก็ต้องตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างเนาะของใช้ไม้สอยในบ้านในจองก็ดีต้องตรวจสอบแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายของเท่าแก่ปล่อยแบกก็เหมือนกันบางครั้งบางทีนี่เมาหัวเวียนหัวกินยาเฮี้ยยังเฮี้ยบ่บอกใครโอ้พอนักหนามาพบอาการเวียนหัวแท้ๆมันเป็นอาการบ่งบอกหลายเรื่องเนอะเรียกไปเลี้ยงสมองบ่พอก็เมาหัวเวียนหัวนะใช่ทะน้ำในสหูบ่เท่ากันนี่ชะลึมชะลือนะเดินทางเดินกับบ่ถูกบ่ทิ่มก็มีอันเนี้ยหูอื้อตาลายเนี่ยเป็นอาการของการบ่งบอกถึงโรคต่างๆถ้าเกิดอาการอย่างอีกเขาจะต้องตรวจสอบร่างกายแล้วป้าร่างกายไปหาหมอปรึกษาหมอไปให้คุณหมอเพิ่นตรวจสอบพอเช็คร่างกายอันนี้มันก็จะได้มีความปลอดภัยในชีวิตและในทรัพย์สินของเขาเนาะตอนนี้ขอดูเวลาขอเช็คเวลาทางบ้านทางจองเข้าในแล้วตอนนี้เนาะเพราะเวลา 15:48 นาทีอยากจะเช็คสัญญาณไปทางเชียงใหม่พ่องทางลำปางพ่องไฟฟังจากที่ไหนทางใดทางเชียงไฮเปิดสัญญาณแล้วยังแล้วก็ทางเมืองฝางฟังอยู่ก่อนนะเช็คจิ้มเนอะอ้าวใครที่ฟังอยู่ในขณะนี้เชียงใหม่ลำปูนโทรมาบอกคือจิ้ม0808844173เนอะ0808844173อ้าวโทรมาชั่วโมงที่2จะได้นำสารธรรมมาแบ่งกันชั่วโมงแรกนี้ก็เกินนำเนาะอู้จากกันจะไปเฮละไปก่อนชั่วโมงที่2เดี๋ยวจะนำสารธรรมมาแบ่งปันครับศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย0808844173เนาะเอ้าโทรมาอูมาเอ่ยมาแจ้งผลการรับฟังกันในตอนนี้ออกอากาศจากบ้านด่านสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางโดยระบบประชุมผ่านไลน์เนอะน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำเจริญปอนี่แม่ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีนะลูกแม่โอ้เอาท่ากับคำนี้บอกเอาโน้ตบุ๊กก็ได้นี่คำนี้บอกเอาโน้ตบุ๊กก็ได้เนี่ยเอ็งอีกก็เข้าท่านี่นี่ฮะเนาะนี่วันนี้นะโอ้ล่ะครับต้องขอบคุณลูกสาวอีแม่เนออีลาเอ็มมันทำให้หน่ะจ้าจ้าจ้าสาธุสาธุบุญรักษาแม่จ้าขอทานะสาธุได้เลยแม่จ้าสาธุสาธุโอ้ยแม่ได้ยินชัดก็เมืองฟังน่ะได้ยินจากซอดเจ้านมัสการเจ้าสบายแล้วกับนี่บัดติวคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะถ้าระบบนี้มันชัดนะอันนี้ใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้ระบบไลน์ของลูกสาวอีแม่อันนี้ลูกสาวลูกสาวนี่คือคนเมืองฝางนะอีแม่บ้านแถวแถวบ้านต้นพึ่งอีกแม่แถวสันซ้ายน่ะบ้านห้อยงูมีขึ้นอยู่เจ้าโอ้ดีกะสาธุสาธุเนอะแม่เนอะอีแม่สบายดีกับวันนี้จะจ่ายตัวแน่ท่านนะอ๋อเจ้า มันเกิดขึ้นแล้วโยมแต่ว่าโยมเพื่อนก็แจ้งมาชื่อความช่วยเหลือมาอีแม่ขอบคุณครับเปิดอนุโมทนาบุญกับเปิดพี่น้องห้อยงูของเฮาเนาะใจดีใจงามบ่อยากจะรบกวนเปิ้นแต่ว่าเปิ้นก็ได้ช่วยมาก็เป็นบุญของเปิ้นเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเด้อแม่เนาะดูแลสุขภาพเนาะเดี๋ยวนี้มีเชียงใหม่เหรอจ๊ะไปเชียงใหม่เนี่ยอยู่สันดอนแก้วเพชรบันดาลสันดอนแก้วเพชรอำเภอแม่ทะคืนนี้จะไปเตะตีบ้านแม่ว่าตำบลเดียวกันเนี่ยแม่ก็เลยมาหาปีสาวน้องสาวที่เพ่ก่อนไปถึงข้ามก็ถึงบ้านข้ามก็ตะวาคะตะวาวันนี้อ๋อโอ้โหไอ้แม่ออกไปเลยนะเขางงหมดฮะไอ้แม่ไอ้แม่ถามถึงตะวาก็ถึงวันนี้ถึงก็วันนั้นที่มาฝากอ่ะไปถึงปุ๊บอ๋อข้ามก็ปุ๊บวันนี้กันแม่พอทุ่มพอดีเนี่ยจัดรายการพอดีเลยอ่ะอ๋อเจ้าๆขอบคุณอีแม่ครับทุกคนนะที่ดูแลเฮาวันนั้นจ้าสาธุสาธุบุญรักษาเนอะจ้าขอรักษาสุขภาพกันเนอะนะเจ้าแม่สาธุสาธุเจริญพรโยมแม่ประพันธ์เจ้าข้ามกรรมวิสาเจ้าโอ้ไปฮับหลานมาแล้วยังน่ะเอาวันนี้ยันยุดเจ้าดีแต่ว่าสอบเจ้าอ๋อสอบแหละสอบพอดีอยู่ที่หกก็เป็นหมูรถตีเป็นไปสอบเจ้าแกสอบตะวันแล้วเจ้าเจ้าไอ้แม่แล้วไอ้แม่มาเยี่ยมได้ต
ตอนนั้นมันได้ไปลอยว่ายท่านเลยไก่กันคนหลายตัวเจ้ายื้อพอกันได้นะเขาก็ว่าป้าอีแม่ก็ใจน่ะคนมันหลายเจ้าเข้าหากันใจคนมันหลายขอบคุณอีแม่นะเจ้าขอให้ท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าปีใหม่ที่เจ้าจ้าตู้เหมือนกันนะเอาบุญมาฝากให้แม่ทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงแม่จันทร์ศรีสุขาแจ้งหัวลีนเจ้าไม่สัจจะตัวลูกได้ยินชัดอยู่เนอได้ยินชัดเอาดีกาดีกาเนาะเสียงดีกว่ากูจะก็ว่าพอใจได้อยู่เจ้าหนาวนะโอ้หนาวจ้าจุกๆนะครับโอ้หล่ะอากาศทั้งเพศก็เย็นเย็นทั้งฝุ่นทั้งหนาวเลยกะเจ้าแล้ววันข้ามเนี่ยแดดก็แดดอยู่โลก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 โอ้เจ้าเจ้าเอ้าผมผ้านอนนอนนี่มาพี่ตุ๊กโลกพี่ตุ๊กโลกที่มาได้นอนเตื่อนี่กันแล้วเนี่ยสาธุกับไปอยู่กลางแจ้งให้เห็นอยู่ในห้องนี่ครับกันนะสาธุบุญรักษาแม่เจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณแม่เหมือนกันนะแม่จันทร์ศรีสุขาแม่วันเพ็ญไอ้แม่พี่น้องบ้านชื่นเนาะมาสักการเจ้าท่านเจ้าแม่แม่ฟังอยู่เนอะนึกว่าบ่ได้ออกแล้ววันนี้ตะกี้อันนี้ลูกสาวเพิ่นนั้นจัดระบบไลน์เฮ้อเออมันใจใดเฮาแม่โอ้แหละเจ้าอือใช่แล้วก็แม่แม่ว่าจะโทรทั้งไลน์หาท่านแม่ก็ยากกับประจ่างเนี่ยลูกสาวก็อยู่โอ้เจ้าเจ้าแม่ฟังท่านอยู่เด้อสาธุแม่บุญรักษาแม่นะเจ้าเจ้าสาธุสาธุสวัสดีปีใหม่นะท่านโอ้โอ้สวัสดีปีใหม่วันที่หกแล้วนะวันที่หกแล้วก็ปีใหม่อยู่เน้อแม่บุญรักษาแม่นะเจ้าเจ้าท่านสาธุสาธุอ้าวสายนี้1859จากไหนเอ่ย1859รับแล้วค่ะนมัสการค่ะนี่ไม่ใช่เป็น1859ค่ะจากในเมืองเชียงใหม่นะคะชัดเจนดีชัดเจนกว่าทุกครั้งนะคะติดตามตลอดค่ะโอ้เหรอชัดเจนกว่าทุกครั้งเหรอชัดเจนกว่าทุกครั้งเลยนะคะอยู่ในเมืองเชียงใหม่ชัดมากค่ะโอ้ดีใจดีใจอย่างรบกวนเลยค่ะโอ้ดีใจไม่ได้โทรนะคะโทรครั้งนี้แหละโยมแม่อะไรเอ่ยโยมแม่เชียงใหม่ค่ะในเมืองค่ะโยมแม่เชียงใหม่ในเมืองเนาะอ๋อขอบคุณแม่มากๆเนอะเชียงใหม่ในเมืองวัดฝ่ายหินนี่แม่ฟังจากวัดฝ่ายหินแล้วก็วัดฝ่ายหินนี้จะมีพระป่าวันที่15เนอะแต่พระป่าของคลื่นสีขาวแล้วก็พระป่าของทีมจัดรายการของจิตของโยมปี้พิสมัยสุริโยดอนเนาะเจริญปอนเจริญปอนแม่เลือนคำทำตาเทพเจ้าอีแม่จะถามว่าบรรณาโทนปฏิทินได้ก่อปฏิทินมาเดียวนี้มดแชทแล้วก็จะไปเอามาให้อีแม่วันที่8นี่เขาไปอันวันที่7ไปวังเหนือวันที่8นี่จะเสร็จงานศพวังเหนือจะไปเวียงป่าเป้าจะไปขอหลวงปู่แห่มสักเช้ามาไว้ให้คนที่ตกข้างที่มันปอเนี่ยจดที่อยู่ของแม่ไว้เนาะจดเดี๋ยวแม่บอกมาบอกเร็วแม่เรียนคำจำได้เต็มมันได้จะเข้ามันได้คงได้33/42ฝั่งขวาตำบลชกตุ๋ยพลเมืองจังหวัดลำปางเราเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวส่งไปเถอะเอาไปจะส่งฟังไปชั้นเนอร์สาธุแม่เดี๋ยวไปทิ้งก่อนส่งเนอร์สาธุเอาจักสองเล่นกับบอสเนอะเจ้าแม่ได้สาธุแม่จะเสียการทรงให้นะโอ้เป็นยังเจ้าเปิดเมื่อแม่จะทรงเลยแต่ขอเสียใจกับบ้านพี่สาวเด้อแม่มาจะทรงจังไปเออหนักเจ้าขอบคุณแม่ที่เป็นกำลังใจให้กันจงทำได้จังเล็กที่ของเปิ้ลละบัญชีของเปิ้ลละบัญชีของเปิ้ลละง่ายดีไปถึงเปิ้ลเลยแม่จะส่งไป300 บาทเนาะโอ้ดีละบุญรักษาแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเอ้าแม่อ้อยเจดีสาวแม่อ้อยโทรมามีเวลาแหมมีเวลาแหมโอ้1 นาทีแม่อ้อยอาจจะบัดตัน
อ้าวศรัทธาญาติโยมที่พอมีเวลาโทรมาอ้าวแม่อ้อยมาแล้วอ้าวทันอยู่เจ้าสายสุดท้ายสำหรับเบรกนี้แม่อ้อยเจริญปอนเจ้าสาวเจ้าทำไปอยู่ที่ไหนนี่เนี่ยฟังเนี่ยกะไม่แช่เฮาดีกะฮะอยู่บ้านดานสันดอนแก้วอ่ะอ๋อแต่ที่ว่าอยู่ว่าเจดีสาวย่าโอ้เจดีสาวเป็นบอกเขาไปแล้วเป็นมีงานอย่างตุ๊ดหลบกลัวเป็นอันฉลองศาลาอย่างนั้นอ่ะอ๋อเขาหมอหู้ห่อมันไม่ได้ข่าวเขาไม่ได้อยู่เต็มนี่นะถ้าหู้กับไปไก่แบบเดี๋ยวนี้เปิดนั่นนิมนต์เขามาเตะตีบ้านสันบ้านนั้นแบบว่าก็เลยคนตั้งเข้ามันแรงนิมนต์อ่ะโอ้กะตอนกลางคืนคนมีมวยมีลำวงมีหลายอย่างขนาดหรอถ้ามวยมันครอบกูบอกเรื่องเขาอีพิตีมืดไอตีดอกตีก็ทุกปีพ่อผมนะบอกทุกปีพ่อผมเดี๋ยวอันไอ้ลุงโบขอกระมาเนาะเออไปดีกะไปไปอยู่นักอยู่อ๋อเขาหมูข่าวเขาหมูข่าวมาก่อนก็เป็นออกข่าวในวิทยุจะตายรู้ป่ะข่าวที่ไหนวิทยุไหนวิทยุกูทางนี้อ่ะกูทางนี้วิทยุส่งยิ้มนี่งี้มันได้ยินที่ไหนวิทยุส่งงานก็ออกอ๋ออันเขาได้ยินเพราะเขาไม่ได้ฟังอ่ะอันเดี๋ยวก็อันนั่นอ่ะแม่ไอ้ยาลำวงแม่คอนโทรลตาบุดจะไปเก็บมันนี่ที่ยาที่ยาโอเคเอาเตอร์ตามใช้ใบเหมือนนั้นฉันเล่าเนอะลุงบัวก่อนจะไปเก็บมันขึ้นไปพร้อมกันเดี๋ยวลำวงแห่รอบแล้วก็ปล่อยเก็บเออเป็นว่าปล่อยหลวงเขาหมูหูก็เปิดแล้วนี่เกติเช้านี่เจ้าไว้สารนะเจ้าสาธุแม่บุญรักษาแม่เด้อเจ้าเนี่ยเรียบร้อยอ้าวแฮมไซด์อ้าวไซด์สุดท้ายแล้วเนาะวันละเนื้อเดียวก่อยมาเบรกหลังเนาะชั่วโมงนี้ก็ขอพักเบรกสักคำสุดท้ายดื่มน้ำดื่มท่าให้ก่อนเนาะก่อนมาอันยิงยาวล้ำไปสุขภาพพอสุขภาพเสียงมันจำเหลือเพื่อได้จัดต่อนะก็ขอบคุณทุกสายทุกเสียงทุกสายที่รายงานผลการรับฟังมาดีใจว่าระบบที่ลูกสาวจัดเพื่อนี้ใจได้ผลเนาะใจได้ผลเรียบร้อยแล้วก็ดีใจครับศรัทธาญาติโยมตัวโอ้บางครั้งบางทีออกมาอย่างอีเนาะอาตมาบ่มีบ่ได้เอาโน้ตบุ๊กมาตัวเนี่ยศรัทธาก็ถ้ามีระบบอย่างอีใจเปลี่ยนระบบ LINE แล้วก็โทรเป็นระบบมีตติ้งประชุมออนไลน์มาอย่างอีมันก็สะดวกเนาะสะดวกบ่ได้ใจไมค์บ่ได้ใจมิกอย่างสักอย่างนี้นะอู้ดัดเนี่ยศรัทธาว่าชัดเจนกว่าทุกครั้งอีว่าไม่มีเสียงรบกวนเลยค่ะไอ้นะโอ้สุดยอดเนาะระบบนี้ใช้ได้ผลก็โอเคโยตกลงใช้ได้ญาติโยมทั้งหลายธรรมสวัสดีสวัสดีตอนบ่ายในชั่วโมงที่2เนาะชั่วโมงที่2นี้ได้อุจาบอกว่าจะนำสารธรรมมาแบ่งปันกับศรัทธาญาติโยมเนาะศรัทธาญาติโยมอีพ่อไอ้แม่ทั้งหลายคงจะเคยสาธุเดี๋ยวผมมาดูกันนะสาธุพอคงเคยได้ยินเนาะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยปารภเคยบอกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าท่านเคารพนับถือเฮาเชื่อฟังคำสั่งสอนของเฮาท่านจงเป็นผู้ที่บ่ประมาทในการปฏิบัติบ่ประมาทในการปฏิบัติแล้วบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายจักบูชาเฮาก็ขอให้ท่านทั้งหลายบูชาด้วยการปฏิบัติศรัทธาญาติโยมมีบางคนคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าเปิ่นชอบเฮาบูชาโดยการสรรเสริญเยินยอพระองค์หรือว่าบูชาโดยการเอาดอกไม้ถูกเทียนไปสักการะบูชาเอาน้ำอบน้ำหอมไปสิ่งสักการะบูชาแบบนั้นพระองค์บอกว่าเป็นอามิตรบูชาบูชาโดยอามิตรซึ่งถามว่าดีก็มันก็ได้แต่ว่าถามว่ามันดีก็จะคือมันดีที่สุดนั้นบ่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงสรรเสริญก็บอกว่าเฮาสรรเสริญการปฏิบัติเป็นการบูชาเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมจะได้ยินว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นจะบอกกล่าวให้ศรัทธาญาติโยมเสมอว่าโอ้ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อจะบูชาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าการบูชาศรัทธาญาติโยม
็คือกิริยาอาการที่อ่อนน้อมนอบน้อมอย่างเฮาผู้จาคุณครูบาอาจารย์ก็จะมีดอกไม้ถูกเทียนเอาวางใส่พานเอาวางใส่ขันมีวัตถุของหอมเครื่องใช้ไม้สอยที่ครูบาอาจารย์หรือว่าพิตามันดาของเฮาเพิ่นชอบได้ของแล้วกาก็น้อมเข้าไปหาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวน้อมไปถวายน้อมไปมอบให้กับบุคคลที่เฮาเคารพนับถือแบบนี้เรียกว่าการบูชาการบูชาอย่างเช่นเฮาปูชาคุณพระพุทธเจ้าใส่ขันดอกน่ะมีเขาตอกดอกไม้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของการบูชาบางห้องก็ปูชาปูชาผุดผีปีศาจก็มีไปปูชาลูกคาเทวดาต้นไม้ก็ดีภูมิเทวดาอะไรอย่างต่างก็ดีก็เป็นลักษณะการปูชาเหมือนกันสถาญาติโยมฉะนั้นการปูชาการปูชาที่โดยอามิตรโดยของอะไรอย่างต่างๆของภายนอกเนี่ยของภายนอกต่างๆนี้พระพุทธองค์บ่ได้สรรเสริญบ่ได้ยกย่องแต่พระพุทธองค์ได้ยกย่องการปฏิบัติว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องจะทำการกิริยานอบน้อมต่อผู้ที่บุคคลที่ตนเคารพนับถือเขาสามารถทำการบูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยการสักการะเนาะด้วยการรดน้ำดำหัวตามประเพณีหรือว่าการประนมมือการถวายเครื่องสักการะอื่นๆเช่นว่าเอาดอกไม้ถูกเทียนไปสักการะบูชาสิ่งต่างๆที่เขาเคารพนับถือรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ก็ดีสารูปปิ้นปลาของพระพุทธเจ้าก็ดีต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการปูชาเนื้อสถาญาติโยมการแสดงความปูชาอาจจะเป็นการแสดงคารวะต่อบุคคลที่มีคุณงามความดีเช่นว่าพุทธบริษัทของเราเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาธรรมที่พระองค์แสดงและก็บูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ตรึงอริยสงฆ์และก็ตรึงสมมุติสงฆ์อริยสงฆ์คือสงฆ์อย่างใดจะทักก็สงฆ์ที่เปิ้นเป็นพระโสดาบันอนาคามีสกทาคามีและพระอรหันต์หรือว่าบุคคลเปิ้นเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่ได้บรรลุธรรมนั้นเรียกว่าเป็นสงฆ์นะเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเขาบูชาเปิ้นด้วยการด้วยได้สองอย่างด้วยกันบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนกันถวายความเคารพนอบน้อมก็ได้นอบน้อมก็ได้หรือว่าเขาจะบูชาด้วยการปฏิบัติก็แล้วแต่ซึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเอาอันใดถ้าเขาสนใจแค่การบูชาทั้งภายนอกเอาของหอมเครื่องสักการะไปปูชาต่ออันแล้วบ่ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ประโยชน์มันก็บ่เกิดใช่ทะมันก็ได้แค่ความปิติใจความภูมิใจที่ได้ปูชาเขาบ่ได้ปฏิบัติเหมือนครับว่าเขาบ่ได้กินน้ำเหมือนครับที่คนที่เขาปูชาเพื่อนได้กินน้ำในที่นี้ก็คือการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำที่พระองค์ได้ตรัสรู้ตลอดถึงพระสงฆ์ที่ได้ตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเขาปูชาเปิ้นด้วยเครื่องหอมผู้เพียรมันก็ได้บุญระดับหนึ่งแต่หากว่าเมื่อใดที่เขาปูชาเปิ้นด้วยการปฏิบัติเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำตัวเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธองค์น้อมนำคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์กับอริยสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายนำมาบอกกล่าวท่ำสอนเฮาก็ดีนำไปสู่การปฏิบัติรักษาศีลหื้อตันปฏิบัติภาวนาถ้าทำได้อย่างอีนั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติโดยการบูชาการที่เขาจะเคารพเขาจะปูชาไผ่นั้นจะทายาทโยมเปิ่นบอกว่าต้องปูชาตามคุณวุฒิวัยวุฒิคุณวุฒิเนาะส่วนใหญ่คนที่จะปูชาเขาจะปูชานั้นต้องเป็นคนที่มีความสำคัญสำคัญต่อเฮาต่อสังคมต่อบ้านต่อเมืองอย่างเช่นเฮาปูชาตามชาติวุฒิผู้เจริญด้วยชาติเกิดในตระกูลสูงเช่นว่าบุคคลคนนั้นเกิดมาในตระกูลของพระราชามหากษัตริย์อย่างเนี้ยจะทายาทโยมบางคนคนหัวงอกแล้วคนเฒ่าคนแก่อายุนักอายุหนาแล้วหันราชาหันมหากษัตริย์หัน
พระราชกุมารเชื้อพระวงศ์ที่สืบสายสันตติวงศ์มาจากพระมหากษัตริย์ก็ได้เคารพไหว้สานอบน้อมสักการะเปิ้นอันนี้เรียกว่าสักการะหรือว่าปูชาตามชาติวุฒิชาติวุฒิก็คือกำเนิดนั่นแหละจะทาวุฒิก็คือความเจริญด้านชาติด้านกำเนิดของเปิ้นเจริญกว่าเฮาเปิ้นได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ที่สามัญดาของเปิ้นเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองที่น่าเคารพนับถือนี่ว่าเจริญด้วยชาตินะจะทาแล้วก็การที่จะปูชาต่อไปก็คือปูชากันตามไวยวุฒิไวยวุฒิคู่เจริญด้วยวัยหมายถึงคนที่มีอายุมากเกิดมาก่อนตัวเฮาย่อมมีประสบการณ์มากกว่าเฮาอันนี้เรียกว่าวัยวุฒิจะทางวัยวุฒินะอันนี้ตะกี้คำแรกก็คือชาติวุฒิชาติวุฒิก็คือชาติตระกูลวัยวุฒิก็คือมีอายุนักกว่าเฮาอาบน้ำร้อนมาก่อนเปิ่นจะหันอย่างนักกว่าเฮาเคารพเปิ่นตามวัยของเปิ่นคนเฒ่าคนแก่ผ่านฮ้อนผ่านหนาวผ่านโลกมาเจอความลำบากบางพ่องได้สร้างฐานะหลักฐานจากบ่มีอย่างกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีฐานะมีหลักฐานมีการศึกษามีความมั่นคงในสติปัญญาเฮาหันว่าภุคละผู้นี้บุคคลผู้นี้มีความเจริญในวัยเฮาก็ปูชาเปิ้นโดยการไหว้สาน้อมนบเคารพครบยำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปูชาปูชาชนิดหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะทางพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสถาเปิ่นจะเคารพนับถือนอบน้อมต่อการรวบปูชากันตามไวยวุฒิพระภิกษุบวชใหม่วันนี้ถึงจะอายุมากเท่าใดก็ตามอายุเป็นร้อยปีก็ตามแต่ว่าบวชในวันนี้ถ้าเจอพระภิกษุที่อายุอ่อนกว่าตัวแต่ว่าได้บวชก่อนแม้แต่เพียงหนึ่งวันหนึ่งวันหรือว่าก่อนพิธีติดตัวจะบวชในคนนั้นบวชก่อนแล้วก็จะต้องเคารพการตามฐานะตามอาวุโสตามอายุการพรรษาไปบวชก่อนบวชหลังบานนับอายุของต่างโลกจะต่างโลกควรจะ80 90 100ก็ตามถ้าเกิดว่าบวชที่หลังเขาก็ต้องนอบนบครบยำน้อมนบครบยำไหว้สาฮือสักการะเคารพนับถือกันตามวัยวุฒินะอันนี้คือเรื่องของสงฆ์นะสงฆ์นี้จะมีนวกะนะนวกะคือผู้บวชใหม่บวชใหม่ก็ไล่กันไปบวชใหม่ก็ต้องไหว้สากันคนนี้พรรษาเท่ากัน1พรรษาเท่ากันก็มานับเดือนใส่กันภายบวชเดือนไหนเดือนไหนอ๋อนี้บวชก่อนโลกคนนี้ก็ต้องเพิ่นมีการนั่งยังนั่งเลี้ยงตามลำดับอาวุโสนะสงฆ์นะสัทธาเพิ่นมาได้รับเลี้ยงดำรับว่าคนนี้เป็นด็อกเตอร์ก่อคนนี้อายุนักก่อก่อเองเพิ่นเลี้ยงอาวุโสภายบวชก่อนบวชหลังคนที่บวชมา3ปีคนที่บวชมา5ปีคนที่บวชมา10ปีคนที่บวชมา15 20 30ปีเป็นพระมหาเถระแล้วก็จะนั่งหัวแถวทัดนั้นลงไปก็จะเป็นพระภิกษุที่บวชนดลันกันไปอันนี้นับตามเรียกว่าวัยวุฒิหรือว่าอาวุโสใช่ไหมนะแล้วก็ต่อมาก็คือคุณวุฒิคุณวุฒินี้ผู้เจริญด้วยคุณงามความดีเช่นพระภิกษุสามเณรมีศีล227เนี่ยพระภิกษุ227สามเณรศีล10เคารพกันที่ศีลใช่ไหมศรัทธาญาติโยมมีศีลต่ำกว่าสามเณรก็ไหว้สานอบน้อมต่อสามเณรสามเณรมีศีลต่ำกว่าพระภิกษุอาวุโสต่ำกว่าพระภิกษุก็นอบน้อมไหว้นบพรมยำต่อพระภิกษุสามเณรนี้บรรณับพรรษาใช่ไหมบรรณับพรรษาส่วนพระภิกษุนั้นนับพรรษาสามเณรนี้ก็นับกันที่ว่าใครบวชก่อนบวชหลังอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าบรรณับนับพรรษาอย่างพระภิกษุทั่วไปทั้งหลายคุณวุฒิก็คือผู้ที่เจริญด้วยคุณงามความดีเช่นภิกษุสามเณรนุ่งมีศีลนุ่งห่มผ้าเหลืองเขาจะต้องแสดงความคารวะนอบน้อมแม้จะมีอายุน้อยกว่าเขาก็ตามเพราะว่าเขาเคารพกันที่ศีลหรือว่าคุณวุฒินั่นเองแต่การเคารพนับถือนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมการแสดงออกนั้นเขาแสดงออกด้วยความนอบน้อมต่อเปิ่นตามคุณวุฒิของเปิ่น
การบูชานี้เปิ่นแบ่งออกเป็น2ประการอย่างที่อาตมาได้ว่าตะกี้อามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยอามิสหมายถึงการเอื้อเฟื้อเจือจุนด้วยสิ่งของมีข้าวน้ำเสื้อผ้าดอกไม้ธูปเทียนของหอมเช่นเฮาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือศิษยานุศิษย์บูชาอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นตลอดจนบุตรธิดาบูชาปิตามารดาหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาบูชาคุณของครูบาอาจารย์ก็มักจะมีดอกไม้ธูปเทียนของหอมต่างๆไปเคารพนบนอกไปไหว้ไปสาบางครั้งบางทีก็มีของช่ำร่วยของอาหารก็ไปฝากผลไม้ก็ดีอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ดีไปฝากอันนี้เรียกว่าเป็นการบูชาเคารพนบน้อมเป็นการบูชาคุณของคนอื่นคนอื่นนับตั้งแต่ปิตามารดาลงมาจนถึงครูบาอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าด้วยอามิสบูชาอามิสบูชาบูชาด้วยอามิสตะอย่างที่สองก็คือปฏิปัตติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนบ่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยการประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากคือการปฏิบัติบูชาเพราะถือว่าเป็นยอดแห่งการบูชาทั้งหลายย่อมมีพลานิสงส์บ่ทำให้พระธรรมในพระพุทธศาสนาสิ้นสุดลงอันนี้คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมถ้าตราบใดที่พุทธศาสนิกชนอุปาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรทั้งหลายยังปฏิบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตราบนั้นศาสนาของพระตถาคตพระสมณะโคดมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังอยู่กับพุทธศาสนิกชนคนทั้งโลกต่อไปแต่ถ้าตราบใดที่เมื่อใดที่การบูชาบ่ได้ยกขึ้นมาเป็นข้อปฏิบัติบ่มีไผเนี่ยบ่มีไผธรรมการปฏิบัติธรรมก็ดีการสมาธิภาวนาการให้ทานการรักษาศีลบ่มีไผกล่าวถึงบ่มีไผเอ่ยถึงบ่มีหันไผหันคุณประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้บ่ปากันเนี่ยบ่ปากันธรรมสุดท้ายคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเสื่อมสลายหายไปพี่น้องศรัทธาทั้งเจ้าข้าทั้งหลายที่เฮาได้ทํากันทุกวันนี้ได้ไหว้พระสวดมนต์ก็ดีได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็ดีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติศรัทธาทั้งหลายการปฏิบัติคือสุดยอดคือหัวใจของพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธองค์ทุกอย่างทุกประการนั้นถ้าเฮาเฮียนเพื่อฮู้เฮียนแล้วก็บ่เอามายกขึ้นมาสู่การปฏิบัติบ่สนใจนำมาปฏิบัติเงี้ยหือฮู้บ่ได้เอามาอุมาจากันบ่ได้บ่ได้ทำความเข้าใจบ่ได้ทำความเข้าใจบ่ได้เห็นฮู้อย่างลึกซึ้งบ่ได้แยกแยะแจกแจงแล้วเอามาปฏิบัติยกขึ้นสู่การปฏิบัติสิ่งที่เฮาห้ำเห็นมานั้นบ่เกิดประโยชน์นะครับมันก็จะเป็นแค่วิชาการหรือว่าปรัชญาที่เอามาอู้กันอู้เอาม่วนอู้แสดงภูมิว่าเฮาเนี่ยฮู้อย่าแต่ถ้าตราบใดที่เฮายกขึ้นสู่การปฏิบัติปฏิบัติจิตใจของตัวเก่าก็เพราะว่าจะเป็นเรื่องการศีลภาวนาอู้เรื่องการเก่งประทุกการอย่างใดได้ประโยชน์การอย่างใดบ่ได้ประโยชน์คนจะตางกับบุคคลประเภทใดเอาไอ้หยังมาตางอย่าจะทําอู้จัดดีแต่ว่าเฮาบ่เคยทําตานเลยอาหารเปิ่นทำบุญทำทานเดินกายเดินผ่านบ่ได้เคยสนใจว่าจะหายจะห้อมบ่จะช่วยเปิ่นอย่างอันอย่างอีบ่เคยมีแต่ฮู้เรื่องทานดีขนาดยังอีก็บ่ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับตรงกันข้ามคนคนนี้บ่ฮู้เรื่องทานเรื่องอย่างเลยแต่หันคนตกทุกข์ได้ยากเอาน้ำโภชนาอาหารไปแบ่งไปปันไปยืดไปส่งไปสู่ไปดูแลเปิ่นยังอีถือว่าเป็นการฮู้โดยปฏิบัติโดยคือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องศรัทธาอีกพ่ออีแม่ทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่สำคัญทุกวันนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าโดยแค่การปฏิบัติทางกายกันเป็นส่วนใหญ่ไปวัดไปวาไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปวัดไปวาก็ไปขอศีลเปิ่นเถียอู่อยู่ในวัดก็ยังมีการอู่จ้องจ้องจับอู่หื้อร้ายคนอื่นอู่สอดเสียด
อู้จุไล่คนอื่นอยู่แต่ถ้าญาติโยมการรักษาศีลนั้นก็บ่เกิดประโยชน์ใดอย่างใดแต่ถ้าเฮาอยากจะปูชาคุณพระพุทธเจ้าพอเฮาได้ห่ำเห็นเรื่องศีลมาแล้วศีล5มีอย่างพ่อเปิ่นบ่าฮือฆ่าชาติบ่าฮือลักทรัพย์บ่าฮือประพฤติผิดในลูกในเมียผู้อื่นในลูกในผัวผู้อื่นบ่าฮือกล่าวมุสาวาทวาจาอันเป็นเท็จกับวาจาอันส่อเสียดวาจาที่ฮือร้ายกับคนอื่นสร้างความเสียหายแก่คนอื่นบ่าฮือทำเอาก่อมทำแล้วก็สุดท้ายนะก็คือการหากว่าเฮาทักษะศีลปฏิบัติแท้ๆโดยการปฏิบัติแท้ๆนะประโยชน์ก็จะตกตูติเฮาแต่ถ้าเฮาทักษะศีลแค่ว่าได้ยินได้ฟังได้เอามาสาธยายบ่ได้บ่ยกขึ้นสู่การปฏิบัตินั้นก็บ่เกิดประโยชน์อย่างสถาญาติโยมอีพ่ออีแม่เนาะการเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องการภาวนาก็ดีอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาพุทธศาสนานี้เปิ่นบอกว่าเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนี้มันจะมีอย่างข้องเป็นองค์ประกอบใช่ไหมมีใบแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาแล้วก็มีลำต้นในลำต้นนั้นก็ยังมีถึงเปลือกมีถึงกระพี้มีถึงอย่างตั้งในมีถึงแก่นมันใช่ไหมแล้วก็มีหักมีปล่อยแบบทั้งหลายถึงจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งช่องหลังโยฮันแต่ใบบ่มีกิ่งก้านสาขาบ่มีสถาเคยหันก่อนนอกจากมันเป็นไม้แห้งไม้ที่ผลตัดมันพุดไปแล้วมันตายแล้วอย่างแต่ถ้าหากเป็นไม้ที่มีชีวิตจริงไม้ของเฮาไม้ของทุกคนมีสิ่งสำคัญอยู่ในชีวิตของเฮาทุกคนเหมือนกันทุกคนแต่ที่นี้เขาจะดูแลสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ของตัวเก่าของเขาได้อย่างไรนะเป็นเรื่องที่เขาจะท่องทำออกกันเองเปิ่นจอนเปิ่นสร้างเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการภาวนาถ้าเขาฟังผ่านไปเหี้ยเขาบ่นำมาสู่การปฏิบัติบ่ยกขึ้นสู่ประการปฏิบัติมันก็บ่เกิดประโยชน์กับเขาเสียทั้งอู้เรื่องการอามิสบูชากับปฏิบัติบูชานี้ก็ไปสู่เรื่องของการปฏิสันถานก็มี2อย่างนะการบูชามี2อย่างอามิสบูชาครับปฏิบัติบูชาศรัทธาเลือกเอาว่าอันการบูชาอันใดดีอันใดคือผลนักอันใดคือผลน้อยแต่ทั้ง2อันก็ควรจะทำเหมือนกันการเคารพนับถือกันมีอามิสบูชาไปเยี่ยมไปเยือนคนเฒ่าคนแก่คนที่เฮาเคารพนับถือเป็นขนบเป็นธรรมเนียมคนเฒ่าคนแก่เปิ่นหันแล้วเปิ่นก็ชื่นใจโอ้คนนี้เขาเคยช่วยเหลือเขามาเมื่อเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็บรรละบ่ทิ้งบ่ปล่อยบ่ขวางเขาเขาก็เคารพนับถือกันตามสิ่งที่ได้กล่าวมานี้สถาได้กล่าวมานี้เคารพนับถือปูชากันตามนี้แล้วก็การปฏิสันถานก็มีอยู่2 อย่างสถาอามิสปฏิสันถานคือต้อนรับโดยอามิสด้วยเงินคำด้วยอายังต่างๆด้วยฮือกินฮืออยู่ฮือไว้ฮือใจฮือจ่ายเตตันเรียกว่าการต้อนรับการปฏิสันถามด้วยอามิตรแล้วก็ธรรมะปฏิสันถามคือการต้อนรับโดยธรรมมีคำอธิบายว่าคำว่าปฏิสันถามแปลว่าการต้อนรับด้วยมีการเช่นการโอภาปาศัยในฐานะเขาเป็นเจ้าถิ่นเปิ่นมาเอวมาแหวงหาเฮาเองเขาก็พึงมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับแขกเรือญาติพี่น้องที่มาหาเขาต้อนรับครับสู้ดูแลโดยการกล่าวคำที่เป็นปิยมิตรที่คนและฟังแล้วก็มีความชื่นใจโอภาปาศัยโดยน้ำใสใจจริงท่านแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คืออามิตรปฏิสันถานต้อนรับโดยอามิตรหมายถึงการต้อนรับอาคันตุกะหรือแขกที่มาโดยน้ำดื่มน้ำร้อนน้ำชาหมากพลูหรืออาหารเป็นต้นโดยสมควรแก่ฐานะของแขกผู้มาเยือนแล้วก็ข้อที่2นั้นก็คือธรรมะปฏิสันถานต้อนรับโดยธรรมหมายถึงการสนทนาปราศัยหรือว่าแสดงธรรมให้ฟังตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะทำอันนี้เป็นเรียกว่าการต้อนรับก
การปฏิสันถารมีอยู่สองอย่างด้วยกันซึ่งก็ควรจะทำทั้งสองอย่างนั้นการต้อนรับโดยการอาคันตุกะโดยการหื้อน้ำดื่มก็ดีน้ำฮ้อนน้ำชาการดูแลหื้อเปิดมีความสุขใจในถิ่นของเฮาโอพระประสัยด้วยปิยวาจาก็เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ทำมาปฏิสันถารต้อนรับโดยการสนทนาประสัยแสดงธรรมให้ฟังหรือว่าสนทนาธรรมระหว่างกันอันนี้เรียกว่าธรรมปฏิสันถารบางครั้งบางทีเขาอู่เหลืองสะเพเหระอู่เหลืองนั่นเหลืองนี้ขอว่าเป็นจังไรของทางงานเป็นยังไรผอกเนี่ยอู่ไปอู่มามันก็วนอยู่ที่เรื่องของคนนี้ก็อยากจะอู่เหลืองตัวเก่าคนนั้นก็อยากจะอู่เหลืองตัวเก่าประโยชน์ก็เหมือนกับว่าอวดกันเฮียอันนั้นใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราเข้าใจก็ดีบ่เข้าใจก็ดีมาสนทนามาตั้งคำถามมาหาคำตอบร่วมกันอันนี้เป็นเรียกว่าธรรมะปฏิสันถารหรือว่าธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคะระมุตตมังเป็นมงบังคละเป็นมงคลแก่ผู้สนทนาเนาะสัทธาอิปอยอิเมตทั้งหลายวันนี้เนาะเอามาพบปะกันในสถานการณ์สถานภาพที่อาตมาภาพโอ้อันได้เดินตาเดินตาบ่ได้พักผ่อนเหมือนกันเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้หลายคนก็เตี้ยวไปหันเตี้ยวมานี่บ่ค่อยมีเวลาได้พักได้ผ่อนเหมือนกันอาตมาเองนี่คืนก่อนก็เดินทางไปอันไปตีปุ่นสัทธาญาติโยมไปที่จังหวัดอ่างทองนะเดินทางกลับมาถึงกลางคืนนี้ก็เปลี่ยนเวลาเลิกดื่นแล้วเนาะตีสองตื่นเจ้ามาไปบิณฑบาตเพราะมาไหวสัทธาญาติโยมจริงๆแล้วตื่นตั้งใจว่าจะจัดรายการตอนตีสามตีสามถึงตีห้าเนาะก็พอดีว่าท่านอาจารย์มาได้รับสัญญาณที่ไปตั้งวัดปากกลางเจริญกรรมชะกรรมอาตมาภาพก็เลยอาศัยพักผ่อนแต่ว่าพักผ่อนได้บ่เหมือนก็ต้องเดินทางตามที่ได้มัดหมายสัทธาญาติโยมเนาะแล้วสัทธาญาติโยมช่วงนี้อาตมาขอเบรกชะกรรมเด้อขอเบรกชะกรรมก่อนระฆังเสียงเย็นระฆังแผ่นเป็นร่มเงาทุกคนผู้ร้องเราก็ยังคงเราคงเราเงางระฆังวังเวงให้ฟังตอนใหม่ที่คอยผ่านใจมันคงรอวัดว่าเงาไปเพราะคนห่างไกลเหมือนกาดร้องเสียงสวดท้อนโรยโอนคงตาห่วงนอนอยากฟังมีแต่คนแก่ตั้งใจแน่นจะดับเมื่อทำสงบระงับดับเลิกโลกีทายทั้งการต่อไปที่แล้วหัวใจก็หนาวเสียจังสาวสาวรุ่นหลังจะมีใจฟังพระเอกเล่าเมื่อนางระทังวังเวมาสาธุชนเจ้าข้าได้ยินระฆังเรื่องปลาระฆังเสียงเย็นระฆังแผ่นเป็นร่มเงาสิวแผ่วเบาเบาเสียงกระหึ่มใจทำปวดมนสัทธาญาติโยมเนาะพอดีว่าเสียงแหบเสียงแห้ง
ใส่พักดื่มน้ำเสียกับเพลงบรรจบบทเป็นอย่างนอกเดี๋ยวฟังต่อสัทธาญาติโยมก็ได้อุไรจากันเรื่องของการเอาสารธรรมมาฝากมาแบ่งปันกับสัทธาเนาะคนเราปัจจุบันนี้เราจะหันคนทั้งหลายมักจะทำการบูชากันเพียงแต่ภายนอกเนาะเป็นอามิตรบูชาไปเสียส่วนใหญ่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนหรือว่าปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นบ่ค่อยได้กระทำกันพระพุทธเจ้ากับดีพิตามารดาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็มีความปรารถนาดีต่อลูกต่อหลานต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาดีต่อสรรพสิ่งคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั่วโลกพระองค์มีความปรารถนาดีอยากจะให้คนทั้งหลายพ้นจากความทุกข์พยายามจะพ้นคว้าเสาะหาลักธรรมคำสั่งสอนที่มันเหมาะสมกับแต่ละคนมาบอกมากล่าวแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็สนใจเพียงแค่การเฮียนหู้บ่ได้ยกขึ้นสู่การปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายสถาญาติโยมเฮาในวัยนี้ในเวลานี้เนาะณวันนี้อาตมาคิดว่าต้องมาอู่กันเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการปฏิบัติบูชาขึ้นนักขึ้นอามิตรบูชาก็มีพอประมาณเนาะแต่ว่าส่วนของปฏิบัติบูชานี้ควรจะทำให้บริบูรณ์ให้สูงขึ้นขึ้นนักขึ้นจากการที่บุคคลนี้เขาอาจจะบ่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติเลยก็ได้อย่างที่พระพุทธองค์ได้บอกคือสาวกทั้งหลายนะสถาญาติโยมโอ้บางคนสาวกบางคนนี่บวชไว้ในพุทธศาสนาหวังเพียงแต่ว่าอยากจะเข้าไปปฏิบัติกายชิดพระพุทธเจ้าสักการะพระพุทธเจ้าไปชมพระบารมีของพระพุทธเจ้าก็มีอย่างในพุทธกาลเรื่องของพระวักกลิชทักบังเอิญว่าไปได้ฟังธรรมได้เข้าวัดกับผ่านคนทั้งหลายเพิ่นถือดอกไม้ถือธูปเทียนไปปูชาพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมที่พระวิหารเชตวันวักกลิมนุษย์ก็เดินตามคนทั้งหลายไปว่าโอ้เขาไปเนี่ยอย่างขอบอกว่าเปิ่นไปฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเปิ่นมีดอกไม้ถูกเทียนอย่างไปเนี่ยกระโดยเปิ่นไปชะตาเมื่อไปถึงพระวิหารเชตวันแล้วนะคนทั้งหลายก็ฟังธรรมพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมเฮ้อสาธุชนทั้งหลายฟังท่านวักกลินี่เห็นอากัปกิริยาเห็นบุคลิกภาพเห็นพระราชมีเห็นการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่งดงามประทับใจชอบใจหันพระพุทธเจ้าว่าอู้อย่างมันหล่อได้หล่อว่าการอู้การจากการขยับปากการยื่นกายการยื่นยากช่างสง่างามและพระสุรเสียงของพระองค์ก็มีมนต์ขลังน่าฟังอย่างยิ่งโอ้เมาสถะเมาเสียงเมาพระลักษณะของพระพุทธเจ้านั่งเมือบองตาค้างพระพุทธเจ้าเทศอย่างบ่ฮู้เรื่องใช่ทะฮู้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่น่าอยู่ใกล้เฮาอยู่ทั้งนอกนี่เฮาคงบ่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอย่างอีกแค่ไหนเลยเฮาพึงเข้ามาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเถิดใช่ทะบวชเข้ามาหวังจะอยู่ใกล้หวังจะอุปถัมภ์อุปถัมภ์หวังจะปฏิบัติดูแลพระพุทธเจ้าเจ้าอันบ่ได้หวังว่าจะปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ทรงทราบโดยญาณว่าโอ้วักกลินี้มีเชื้อแห่งการที่จะตรัสรู้ในแห่งบ่เมินนี้แต่ว่าณขณะนี้นั้นอินทรีย์ยังบ่แก่กล้าเถิดพระองค์ก็ทรงปล่อยบวชแล้วก็สอนกรรมฐานพอประมาณเฮ้อกับวักกลิภิกษุผู้ชื่อว่าวักกลินี้พอได้รับกรรมฐานกับจากพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติจะทำแต่ว่าไม่ได้สนใจปฏิบัติสนใจอยู่อย่างเดียวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแอบพอลักพอแย่งพอมันม่วนตามันม่วนใจได้หันอย่างนั้นก็พอแล้ววันๆก็เงี้ยเต็มอันน่ะจะทำอย่างอื่นป้อมเป็นตานี้นะกวาดวัดทำวัดก็จำทำด้วยเปิดว่ากันเนาะเฝ้ามองยนสิริโฉมของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระพุทธองค์ก็ทรงทราบ
แล้วก็สาวกทั้งหลายส่วนอื่นก็ทรงทราบก็ทราบอยู่ก็รู้อยู่แต่ก็มีไผกล้าว่าคือกับวัคคะลิเพราะเขาบ่ได้ทำความเสียหายแก่พระพุทธเจ้าเพียงแต่เขาชื่นชมยกย่องแล้วหลงมัวเมาในการมองในการเฝ้ามองต่ออันอายุมาอยู่ไปพระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้ก่อนจะเข้าวัฏสงสารพอดีอุปนิสัยของการบรรลุธรรมชั้นสูงบรรลุอรหันต์นี้มาถึงแล้วบารมีธรรมติวัคคลินี้ภิกษุวัคคลินี้บำเพ็ญมาแต่อดีตชาตินี้กำลังจะให้ผลนะพระพุทธองค์เมื่อทรงทราบอย่างอันช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาก็ห้องภิกษุชื่อวัคคลิมาถามคณะที่พระองค์เสด็จดำเนินผ่านไปก็หันวิวัคคลิแอบอยู่ที่พุ่มไม้ก็เลยเอิญว่านั่นไผนั่นไผอยู่หั่นวัคคลิเมื่อพระพุทธองค์ทรงทักถามว่าไผอยู่หั่นก็ฮู้ตัวว่าโดนหันเสร็จแล้วแอบส่องแอบคอลักคอลักมองอยู่เมื่อเปิ้นทราบแล้วก็บ่ฮู้จะเฮี้ยอย่างใดเสียทาญาติโยมก็เลยจำเป็นการออกพุ่มไม้มาที่ตัวเองเข้าไปแอบซุ่มดูพระพุทธเจ้าอยู่นี่ก็ออกมาหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ว่าวัคคลินั่นเธอทำอะไรอยู่วัคคลิว่าข้าพเจ้าเข้ากับผมเนี่ยกำลังแอบชมพระบารมีของพระองค์อยู่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสกับวัคคลิว่าวัคคลิเอ๋ยร่างกายของเฮาตถาคตก็ดีของเธอก็ดีของคนทั้งหลายก็ดีนี้มันประกอบไปด้วยธาตุ4อินทรีย์6บ่เหมือนมันก็เน่าก็เหม็นมันก็เสื่อมันก็สูญก็เสียเสื่อมสลายไปตามธาตุเดิมที่มันเป็นมามันมีประกอบไปด้วยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันก็กลับไปสู่ธาตุเดิมของมันต่ออันเธอจะมาสนใจไอ้หยังกับสิ่งที่เป็นเปลือกนอกของเฮานี้วัคคลิวัคคลิเฮยผู้ใดหันธรรมผู้นั้นหันเราผู้ใดหันเราผู้นั้นหันธรรมเธอเข้าใจก่อนคนที่บ่หันธรรมคนที่บ่ปฏิบัติธรรมแม้แต่จะจับชายจีวรของเฮาอยู่ก็บ่ถือว่าหันเฮาตถาคตเด้อวัคคลิเอ๋ยโอต่อจากนี้ไปเธอจงไปอยู่ที่อื่นห้ามมาอยู่ใกล้เฮาห้ามมาอยู่แถวนี้ห้ามมาลักคอหน้าเฮาแห่งเด้อเฮาอายเพิ่นไปเถอะไปไหนก็ไปบ่ต้องอยู่ที่นี่แล้วไล่สถาถ้าบ้านเฮาก็ไล่ยังหมูยังหมาไล่ยังบ่ปราณีประสัยไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะบ่ต้องอยู่นี่แห่งซ้ำไปเถอะบ่ต้องมาอยู่นี่เนอะไปอยู่ที่อื่นเพิ่นมาพออย่างพอล้ําบ่เหลือพอแล้วได้อะหยังพอร่างกายอันเปื่อยนอกนี้มันได้อะหยังบ่ต้องพอแห่งนี้ไปห้ามเข้ามาในนี่แห่งห้ามมาหื้อหันหน้าแห่งเนอะไปเถอะไปไหนก็ไปด่าชะปะชะเปะสถาญาติโยมเพื่อจะให้ภิกษุชื่อว่าวัคคลินี้ได้สํานึกว่าสิ่งที่ตัวทํานั้นบ่เหมาะสมแล้วก็เพราะต้องการให้พระวัคคลินั้นเกิดความเศร้าสลดขึ้นในใจก็เปลี่ยนไปดังขาดสถาญาติโยมพระวัคคลิเมื่อโดนตำหนิจากพระพุทธองค์แล้วก็โดนขับใส่ไหลส่งให้ออกจากพระวิหารเชตวันไปอยู่ที่อื่นเขาก็ได้คิดว่าโอ้ตั้งแต่นี้ต่อไปไปนานั้นผู้ข้าบ่ได้หันพระพุทธเจ้าแห่มแล้วบ่ได้หันพระพักนั้นอันอิ่มเอิบบ่หันพระโอดอันบริบูรณ์ติดตัดโดยน้ำเสียงพระสุรเสียงที่ก้องกังวานอีกแล้วต่อจากนี้เขาบ่สามารถเข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้อีกแล้วจะมีประโยชน์อย่างกับการมีชีวิตอยู่ชู้เขาตายไปเหี้ยดีกว่าถ้าจะให้เขาอยู่โดยบ่ได้หันพระพุทธเจ้าแม้แต่วันเดียวจะทำเมื่อขึ้นได้อย่างอีแล้ววัคคลิภิกษุนั้นก็เดินตัวลอยไปในชาโอนเดินตัวเบาเดินแบบคนแบบมีสติเดินแบบคนที่จิตใจบ่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินขึ้นไปตาก็มือมองไปที่ภูเขาที่อยู่ที่ใกล้แถวนั้นเป็นเหวทิ้งโจรซะทะเดินขึ้นไปก็พร่ำเพ้อลำพันไปว่าประโยชน์อันใดที่เขาจะอยู่ต่อไปหากเขาบ่ได้ยัยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเขาก็บ่อยู่แล้วเขามาบวชในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อหวังเพียงจะได้หันพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดทุกๆวัน
แต่ณวันนี้ไปเฮาบ่มีโอกาสแล้วเฮาบ่อยู่แล้วเฮาจะไปแล้วเฮาบ่อยู่แล้วเฮาก็จะไปแล้วเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปจนถึงยอดเขาใช่ทะเบื้องล่างของยอดเขานั้นเป็นเหวลึกใช่ทะถ้าตกลงไปหันเนี่ยรับรองว่ากระดูกกระเดี่ยวแตกหมดแน่นอนบ่เหลือชิ้นดีอะอย่างไว้สักอย่างสิ่งที่ตกลงไปในหันก็จะเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆที่กินเนื้อพระวักกะลินี่เดินขึ้นไปบนเขาบนดอยพุ่นแล้วก็บอกกับตัวเก่ายังอีไปตลอดทางห้องบ่อยู่แล้วถ้าหื้อเฮาอยู่ด้วยบานพระพุทธเจ้าห้องบ่อยู่ที่กว่าเดินขึ้นไปจนถึงยอดเขาจากนั้นก็กำลังจะก้าวกระโดดโจ้ลงไปบนภูเขาเสร็จในขณะนั้นเองพระพุทธองค์ก็เนรมิตพระวรกายพระกฏปรากฏอยู่ที่หน้าของวักกะลินั้นโอ้ยักวักกะลิภิกขุได้หันพระพุทธเจ้าความปิติมันเกิดขึ้นเปี่ยมล้นสถานตอนนั้นจะละชีพเพื่อชาติแล้วนะต้องการจะโดดลงไปตายอย่างเดียวแล้วพระพุทธเจ้าบ่ฮักเฮาแล้วพระพุทธเจ้าบ่สนใจเฮาแล้วบ่ฮึเฮาอยู่ไกลแล้วเฮาจะอยู่ไปเหี้ยแต่ว่าขณะนั้นลืมเรื่องนั้นไปหมดเลยหันพระพักของพระพุทธองค์มันลอยอยู่ตั้งนานพระบรกายของพระพุทธเจ้ามันลอยอยู่ตั้งนานอ้าปากค้างสถานท่าทางที่กำลังกระโดดนั้นก็อยู่ค้างอยู่อย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็เปล่งพระสุรเสียงออกมาว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราเนี่ยจะทำเท่านั้นเองสถานญาติโยมเป็นกัมอูติเคยอูมาแล้วเคยบอกมาแล้วเคยสอนมาแล้วแต่ว่ากะลิฟังบ่เข้าใจแต่ในวินาทีนั้นปรากฏว่าธรรมที่พระพุทธองค์เปล่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นเข้าไปซึมซาบสู่จิตสู่ใจของพระวักกะลิในทันทีนั้นเองเมื่อพระเวกวักกะลิเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้หันชัดเจนนะว่าแต่โลกที่พระองค์ได้ตรัสว่าคนใดหันธรรมคนนั้นหันเรานะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็คือตัวพระธรรมพระธรรมก็คือกฎของใจรักนั่นเองอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์ทรงสอนให้ละให้วางเมื่อละได้เมื่อวางได้เขาก็จะหันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ละกิเลสตัณหาต่างๆเป็นคนที่ละเป็นคนที่วางได้แล้วเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่ความโลภความโกรธความหลงบ่มักเกิดแห่มแล้วอันนั้นคือพระพุทธเจ้าวักกะลิฟังแล้วเข้าใจตัวเข้าใจตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้ฟังในขณะนั้นทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการถูกบังคับบัญชาโดยกิเลสตัณหาต่างๆท่านก็ได้บรรลุธรรมในขณะที่กำลังจะกระโดดนั่นเองชะตาเมื่อบรรลุธรรมแล้วพระอรหันต์จะบ่ฆ่าตัวตายเด็ดขาดชะตาเพราะว่ายังมีประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกอยู่ท่านวักกะลิก็ได้เหาะไปบนอากาศแล้วก็กลับไปยังพระวิหารเชตวันเข้าไปกราบกรานต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าขณะนี้ข้าพระองค์ได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงทราบโดยในว่าท่านได้บรรลุอรหันต์แล้วก็ได้สรรเสริญว่าโอ้วักกะลิเธอได้หันแล้วหนอเธอได้หันแล้วหนอต่อไปนี้ก็ขอให้เธอจงช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนต่อไปบรรลุอรหันต์ประสาทประสาทพรประสาทปริญญาเรียบร้อยเลยชะตาอันเนี้ยชะตาญาติโยมพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาบ่ได้สรรเสริญด้วยอามิสบูชาอามิสบูชาดอกไม้ถูกเพียรอย่างต่างๆติเตวดากฏิติกาชามหากษัตริย์กดีทำต่อพระองค์นั้นถึงจะได้บุญได้กุศลแต่ก็บ่ทรงทำให้พระองค์ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความจำเป็นที่สุดความจำเป็นที่สุดของการปฏิการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติบูชาท่านถ้าเฮาบ่สนใจเรื่องการปฏิบัติสนใจเพียงแค่ว่าไปกราบสักการะบูชาด้วยดอกไม้ถูกเพียงของหอมอย่างต่างๆก็คงบ่เกิดประโยชน์อะหยังที่จะทำให้จิตใจเฮาสงบสุขสงบลมเย็นได้กับบุญเล็กๆน้อยๆต่ออัน
ศรัทธาก็เลือกเอาเขาจะเลือกเอาการปฏิบัติพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติหรือว่าเขาจะเลือกบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสเนาะมีอยู่สองอย่างด้วยกันเอาละวันนี้ไดอุดัจจาได้สนทนากับศรัทธาญาติโยมมาเป็นเวลาพอสมควรศรัทธาญาติโยมอู่ไปก่อนรับตาไปเพราะว่าเออมันเพียมันง่วงเหมือนครับจะมดแหงไปเหมือนกันก็ต้องขอสุมาเอาไปกับศรัทธาญาติโยมเนาะใจร่างกายโทรมตาปุ้มปื้อปุ้มปื้ออีกครับเพื่อนว่านะตาเพราะจะทุบตาเพราะจะรับมันแล้วเนาะวันพรุ่งนี้จะไปเอวนากว่างนาฟานเนอะอีปอฟังอยู่กับพี่น้องนากว่างนาฟานน้องแอมพัชริยาฟองจันตาลูกละค่ำนี้เย็นนี้ก็ขอใจระบบนี้แห่งกรรมเนอะติดใจเพราะมาแรงนี้สองหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มทุกปอเข้ารายการมาได้เอาโน้ตบุ๊กมาบาได้คอมพิวเตอร์มาจะมาเตะตีวัดแม่วะบ้านตำบลดัดตำบลสันดอนแก้วเนาะก็จะก่อนที่จะเตะก็คงจะมีเวลาเข้ารายการอยู่ฉะนั้นช่วงที่หลวงพ่อเข้ารายการลูกก่อนลูกสาวลูกอันได้เชื่อมสัญญาณแบบนี้เนาะลูกพ่อก็จะจัดระบบนี้ต่อในช่วงของตอนเย็นเนาะสัทธาญาติโยมพี่น้องลำปาง1ทุ่มป้ากันให้ใหม่1ทุ่มถึง2ทุ่มประมาณนี้ถ้าช่วงนั้นเนาะเป็นการเตะที่วัดไม่ว่าก็ถือว่าเตะออกอากาศไปตีมันจะรอพร้อมกันไปเลยเนาะเอาละเนอะแบ่งเวลาให้สัทธาปล่อยแม่ได้โทรเข้ามาในรายการมาอูมาเอ่ยกันในช่วงเวลานี้0808844173 0808844173เอ้าอีแม่มาแล้วจะเริ่มตอนโยมแม่ซิมจ้าแม่ฟังอยู่เนอะโอ้เจ้าสัตว์สัตว์อีแม่อากาศหนาวแห้งแล้ววันนี้ระวังเนอะเจ้าแล้วเข้าไหมจ๊ะเจ้าจะโอ้ใจดีบุญนะอีกแล้วได้ฟังคำกับลูกไม่ไหวโอ้สัตว์สัตว์เนาะวันนี้มันเจรายการของเขาพอดีเปิ่นแจ้งมาว่าอันเปิ่นจัดเปิ่นได้วันนี้อีน้องแม่เนาะขอบคุณแม่เนอะจ้าก้อยเขียงไว้อันเขียงดีๆแน่เนอะว่าอันกู้ไปหนักแหวกไปหนักเนอะสาธุสาธุบุญรักษาแม่เนอะสาธุฟังทุกครั้งนะสิ่งกำลังใจนะสาธุสาธุสาธุอีแม่ฟังทุกครั้งได้กำลังใจจากโยมแม่ทุกครั้งโยมแม่ซิมมุนีแก้วเจริญปอนโยมแม่น้อยอินแม่น้อยทาอาสาไม่แม่ฟังอยู่เนอะจ้าแม่แล้วเดี๋ยวท่านอยู่ไหนล่ะอยู่บ้านดันสันดอนแก้วเจ้าอ๋อละท่านมานอนสุดนวันนี้จ้ะไปนอนปุ้นเดี๋ยวเตะเสร็จปกครับแม่อ๋อแม่ฟังยกเป็นกำลังใจเด้อตู้บุญรักษาบุญรักษาเอ้าไปตังเชียงใหม่ก่อนเด้อเจริญพรแม่สี่พันกาดแก้วไหว้สาเจ้าแม่เป็นห่วงแม่ไปโอนเสื้อตังเข้าบัญชีเพื่อเมื่อปลายโมงนี้เนื่องแม่เพิ่งจะมาจ่ายสั่งกาแฟนี่โอ้สัตว์สัตว์บุญฮักษาขอบคุณแม่เนอะไม่เป็นไรพักผ่อนท้องก่อนนะเออก็เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจัดรายการแล้วจะหงิบจะกำไว้ ได้การแต่เจ้าตอนเจ้าแต่เจ้าแม่ตุนขึ้นมาตีสองถ้าแม่มิ่งแบมกำเนาะตีสามตีเกือบตีสี่แล้วแม่ตื่นขึ้นมาแม่โทรเฟซยังได้กดบอกสุดสายบอกว่าเขาเตือนว่าโทรตอนเย็นก็โทรเนาะจ้าแม่แม่โอนเข้าบัญชีของพระอาจารย์แต้งคมฮะนะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าว่าสาธุดูแลตัวเองให้ดีเนาะกินน้ำอุ่นกินยาหอมยาเล่นอย่างเงี้ยพ่องสาธุสาธุอ่ะตามนี้ตามนี้ขอบคุณอีแม่หลายๆนะโอ้เป็นห่วงกินยาลมยาอมยามองเหี้ยพ่องกินน้ำอุ่นเนอะกินน้ำอุ่นก็มีน้ำอุ่นนะแม่อยู่ปาจ้านตอนนี้จัดรายการอยู่ปาจ้าบ้านดันสันดันแก้วสถาเข้าก่อนตอนที่มาปฏิบัติธรรมตอนที่เดินธุดงค์เนาะได้มานอนที่นี่คืนหนึ่งบ้านดันสันดันแก้ววันนี้ก็ได้มาพักที่บ้านดันสันดันแก้วนี้โยมน้องสุขใจยามีโยมแม่จินดาใจยามีเปิ่นมาเพียวพัดพัดกวาดนั่นบริเวณที่ศาลาประจ้านี่ฮือนะก็พักผ่อนที่นี้
อาจจะไปบ้านเพื่อนก็จะไปอู้กันใช่ไหมต้องการพักผ่อนสักครั้งนี่นะพักผ่อนแล้วก็จะได้เดินทางไปเตะตีบ้านแม่วะเนอะจะทำอาจจะเริญปอนี่แม่พิมพ์โอ้แม่พิมพ์หนูใจโอ้ลืมไปนะบ่ได้บอกว่าไปบ้านรอนไฟกันลูกเราได้บอกกันอีกลืมทำไมโอ้เนี่ยไปไม่แล้วขวางนะท่านจะไปใช่กันเออไปแล้วเราเปิดวันอันเปิดนัดวันปลูกเพื่อนเองไหมนัดปลูกวันปลูกจะออกทุ่มนึงออกก่อนทุ่มออกอยู่เดี๋ยวก็ให้ลูกสาวก็สัญญาณตั้งเนี่ยไหมจะได้ตรวจหมุนกันจ้าสาธุแม่ขอบคุณแม่หลายๆอายุวันโนชู้ขังพลังเด้อเจริญปอนแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามแม่ฟังอยู่นะเจ้าเจ้าชัดเจนข้าพอดจะเนื้อนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยอันล้ำแก่ละเออนะจ๊ะโอ้ยข้าพอดจะเนื้อเจ้าจังว่าชีวิตเป็นยังแม่กำลังเดินเจ้าขังว่าชีวิตแล้วแม่เนาะครูบาอายุเขาหนุ่มอยู่นะยมอยู่นะเวลา15-16อ่ะครูบาอาจารย์เปิ้นเมตตามาเปิ้นแจ้งแล้วว่าเปิ้นบ่ว่างก็จําเป็นเข้าครูบาอาจารย์แม่เนาะสาธุบุญรักษาแม่เนาะเจ้าสาธุสาธุพี่น้องยังเด้อสารปีพี่น้องยังเด้อสารปีเอ้าพี่น้องเมืองฝางสัญญาณเมืองฝางยังดังอยู่กอแม่ละพีพันเคยโยโยแม่โยแม่จงดีเชื่อกันทายมพ่อน้อยบุญปันมโนกรแม่สีทอนเต็มจีดพี่น้องกลางเมืองฝังเนอะพี่น้องกลางเวียงป่าเป้าถ้าอย่าไม่ได้ฟังเถื่อสกายญาติโยมเนาะเอ้าพี่น้องกลางใดแห่มร้อยยายพรยายพรร้องหัวกวาแดงฉันกำแพงวัดก็ได้หมายน้องเล็กว่าน้องเล็กน้องเลิกอย่างน้องเนี่ยนี่ละใครว่าน้องเล็กจุกันก็ยังน้องเล็กกับวันเดียวนี้น้องวันเดียวน้องนี้กันเนื้อสาธุขอบคุณแม่ยายพรเดี๋ยวลูกอ่างทองมาแล้วล่ะพิกมาแล้ววันนี้อยู่ลำปางอยู่ป่าจ้าบ้านดันสันดอนแก้วมานั่งจัดรายการนี่เนี่ยอยู่ป้าจ้าหุ่มป้าจ้ากับอยู่ป้าจ้านะขอบคุณแม่ยายเนอะอายุมันขวัญเงินบุญรักษาแม่ยายพรแม่ยายพรนี่เป็นแฟนตัวยงของทุลุงยองนะอาตมาก็ยายก็โทรมาบ่อยนะโทรมาให้กำลังใจพระลูกพระหลานเนาะแม่ยายพรร้องวัวแดงเนอะจะทายาทยอมเป็นที่ตามรายการอยู่ตลอดมาแม่ยายโอ้ยอมแม่ยอมแม่ยอมแม่จันเรือนใสอีแม่โอ้อูเรืองไฟไหม้เนี่ยใจหายจ้ะโอ้อินดูขนาดอีแม่ไหม้มันเป็นบ้านไหม้เนี่ยไหม้งามอีแม่เมียเสี่ยงหมดโอ้เก็บตังเป็น10ปีจะแปลงบ้านได้หลังนึงเออวูบเดียวหายเช็บเป็นไปไหนนะตอนนั้นใหม่เป็นอยู่บ้านอันลูกน้องเพิ่นอยู่หั่นน่ะตัวของเพิ่นนี่ไปซื้อของที่เซเว่นอยู่อีแม่ดีถ้าเพิ่นอยู่หั่นก็จะมีปัญหาอยู่นะแกจะหล่นไปเอาของอย่างแกน่ะแกเสียดายของแกผ้าใหม่ผ้าแพ้อย่างอยู่หั่นหมดอ่ะขโมยขึ้นบ้านมันยังนั่นหายน้อยเดียวอ่ะเนาะใช่ใช่ไปใหม่มันหมดลืมหมดเหลือแต่แผ่นดินมันใจหายใจแตกใช่ใช่นี่ก็คงจะต้องขึ้นไปใจโจยเป็นจ้าคงจะลงไปดูแห่มสักวันจะแปลงที่อยู่ทั้งแก้ไหมสาธุสาธุบุญรักษาแม่เนอะจ้าขอบคุณกำลังใจเนอะสาธุขอบคุณแม่เนอะขอบคุณหลายหลายโยมแม่เจริญพรแม่จันหอมอ๋อแม่จันหอมน้ำลงฮัลโหลตอนมาสักการเจ้าขาท่านสาธุจ้าแม่เขาท่านคะแม่และน้องโอนตังให้แล้วนะคะ200แล้วกันในนามของแม่วันดีแปลงกิจนะเจ้าคะโอ้จ้าแม่จ้าจ้าจ้าแล้วก็จะถามพระอาจารย์ที่ว่าพระอาจารย์ตักถามพระพุทโธมีนาโถสัมโมมีนาโถสังโฆมีนาโถเสร็จแล้วก็คุณเจ้าก็บอกว่าพุทธอย่างนะพุทธังวรันตังราชาธรรมานี้อันเดียวกันหรือเปล่าเจ้าคะอันเดียวกันขอความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าตลอดการชีวิตของข้าพเจ้า
วะรันตังตลอดกาลศีลสารนามิเจ้าค่ะท่านรบกวนท่านแค่นี้นะคะโทรมาบอกเจ้าค่ะความชัดเจนดีเจ้าค่ะท่านอยู่ใกล้ๆมันจุดนี่แหละที่ทำงานนี่แหละเจ้าค่ะโอ้ดีจังเลยดีจังเลยได้ฟังวันนี้เจ้าค่ะถ้าไม่มีลูกสาวแย่เลยธรรมะของท่านมากเจ้าค่ะสาธุสาธุฟังแล้วดีใจเมื่อไหร่จะได้กราบท่านอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้นะคะไม่นานมีเวลาก็จะไปหาแม่เน้อสาธุค่ะสาธุจ้ามาค่ะขอการเจ้าค่ะท่านขอให้ท่านแข็งแรงนะคะสาธุสาธุสาธุนามสกุลนามวงนะอรัญญานามวงนี่แม่จันหอมนามวงเนาะแม่ถนอมหรือจันหอมไม่รู้แต่พิมพ์ไว้นี่จันหอมจันหอมก็เหมาะนะแม่นามวงบ้านจุดหลวงนะโยมแม่ท่านเป็นคนที่เป็นนักปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติสถาญาติโยมชอบทำบุญสุนทรทานแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นคนที่มีอารมณ์จิตใจเยือกเย็นแล้วเป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่การงานได้ดีมากนะเป็นทำงานเป็นคนเป็นคนสวนนะครับจ้างทำสวนนั่นนี่นี่นะโดยที่คนที่มาจ้างเป็นก็ประทับใจเป็นคนตั้งใจทำงานเนาะขอบคุณด้วยโยมแม่นะโทรมาเป็นกำลังใจเอาล่ะสถาญาติโยมเวลาในช่วงนี้หมดลงแล้วก็ขออำลาศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายซึ่งก็มีหลายท่านด้วยกันที่เปิ่นได้โทรมาอู้มาเอ้ยมาบอกมากล่าวว่าฟังอยู่เนอะฟังอยู่นะเนาะศรัทธาแม่บุญปันนะยมแม่แก้วกาดโปแม่บุญปันไปแม่บุญปั่นไปแห่งห้วยงูในเมืองฝั่งแม่ประพันธ์สมมากแม่จันทร์ศรีสุขาแม่วันเพ็ญบรรจุดแล้วก็โยมแม่ตั้งในเมืองเชียงใหม่แม่เลือนคำคำตาเทพบันเขินยางซบตุ๋ยแม่อ้อยขนมวัดเจดีย์ชาวแม่ซิมข้อขาแม่น้อยท่าโชคแม่ศรีพันตัดแก้วแม่พิมพ์หนูใจบ้านใหม่ดอนไฟแม่สุแก้วคำว่านศรีโพธารามแม่ยายพรร้องวัวแดงแม่จันทร์เรือนใสแล้วก็แม่จันทร์หอมนามวงเนาะถ้าจันถ้าบ่ใจก็เป๊ะแม่ถนอมประมาณนี้นะนามวงบ้านโป่งใต้อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจขอให้ท่านเจ้าทั้งหลายมีอายุวรรณะสุขะปละปฏิภาณธนสารสมบัติให้ท่านเจ้าทั้งหลายได้การคงรุ่งเรืองชุเนื่องชุประการเนอญาติโยมทั้งหลายอนุโมทนาบุญสาธุสาธุเฮมีความสุขความเจริญแล้ว